สวัสดีครับผมไบจากอาชาชาแนลครับวันนี้เป็นมือใหม่เริ่มทำ YouTube นะครับเป็น EP คิดว่าน่าจะ4วันนี้อยู่กับคุณศิรินทร์อินฟรานซ์ใช่ค่ะผมออกเสียงถูกไหมฮะถูกค่ะอินฟรานซ์นะครับอินฟรานซ์ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยคุณศิรินทร์ทำอะไรมาบ้างเป็นใครมาจากไหนยังไงฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิรินทร์นะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสทำ YouTube ทำช่องมาได้ประมาณ3ปีครึ่งครับแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามบ้างแล้วตอนนี้ก็อยากจะอัพเลเวลอยากจะพัฒนาช่องของตัวเองให้มันดีกว่านี้ตอนนี้ก็อยากจะได้กล้องใหม่ก็เลยมาปรึกษาคุณไบท์ว่ากล้องตัวไหนที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับงานของเราที่สุดโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดช่องคุณศิรินทร์แป๊บหนึ่งถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยศิรินทร์ฝรั่งเศสก็เจอค่ะเหรอฮะใช่ค่ะศิรินทร์เจอแล้วค่ะใช่ค่ะผมเสิร์ชว่าศิรินทร์อินฟรานซ์นี่ในโอเบียสนะปุ๊บของคุณศิรินทร์เนี่ยโอ้โห 90,000 ซับเยอะมากนะครับทำมาแล้วกี่ปีครับเนี่ย3ปีครึ่ง3ปีครึ่งแต่2ปีแรกเนี่ยทำมา2ปีถึงจะผ่านกฎอ๋อกฎอะไรกด100เออ 1,000 คนผู้ติดตามอ๋อ2ปี2ปีพอผ่านแล้วมันก็ไหลขึ้นมามันไหลไปเลยไหลเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าพันแรกน่าจะยากที่สุดที่สุดของที่สุด ที่สุดแต่ก็ทำเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าทำ YouTube มันต้องขยันมันต้องทำต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยใช่ไหมครับทำไมคุณศิรินทร์รู้ได้ตอนผมเริ่มทำนี่ผมไม่รู้นะก็คุณสรุปมาให้หมดแล้วอ่ะอ๋อใช่ ก็พอทำไปแล้วไงก็เลยเล่าให้ฟังใช่ก็คุณสรุปคุณไบสรุปมาให้หมดแล้วอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ทำไปเรื่อยๆอ่ะตอนแรกตอนนั้นมันว่างไงมันศิรินทร์คือต้องอธิบายนิดนึงว่าศิรินทร์ทำงานหลายอย่างก่อนที่จะมาทำช่อง YouTube อ่ะศิรินทร์ทำนวดอยู่กับบ้านแล้วก็เป็นแม่บ้านเท่านั้นเองเลยมีเวลาว่างที่จะสามารถทำคลิปลง YouTube ไปได้เรื่อยๆคุณไบ้นึกออกมั้ยอ๋อนึกออกใช่ก็คือคุณศิรินทร์นี่เป็นคนไทยที่ย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับใช่ค่ะแต่งงานมีลูกอยู่ที่นู่นใช่ค่ะลูกโตยังถ้าลูกคนโตย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วอายุ24แต่เป็นลูกติดแต่ลูกที่กับฝรั่งคนนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ย2คนเจ้าเอมมาอายุ12แล้วก็เจ้าโนเออายุ8ขวบแสดงว่าไปอยู่ฝรั่งเศสเป็น10ปีแล้ว13ปี13ปีที่แต่งงานครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปๆมาๆอยู่โอเค5ปีแล้วเริ่มทำ YouTube อ่ะครับเมื่อประมาณ3ปี4ปีก่อนใช่3ปีครึ่งช่วงก่อนโควิดช่วงก่อนโควิดใช่ค่ะทำไมตอนนั้นเริ่มทำตอนนั้นเอาจริงๆก็คือมีเงินอยู่ก้อนเล็กๆก้อนนึงกะว่าจะลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงกะว่าจะเอาไปลงบิตอะไรของเขาเนี่ยแต่คิดไปคิดมาไม่ใช่ทางว่ะ เฮ้ยแต่ทำ YouTube มันได้ตังค์นะตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเอามาทำ YouTube ลงทุนซื้อกล้องหรือซื้อโทรศัพท์อะไรมั้ยแล้วมันได้ตังค์คิดแค่นั้นตอนแรกคิดอย่างเดียวคือต้องได้เงินอยากหารายได้เพิ่มว่างั้นใช่แต่ okay. มันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะก็ทำมาปีนึงแล้วคนติดตาม500ยังไม่ถึงเลยมั้งอ๋อแล้วช่วงแรกทำเป็นเนื้อหาเป็นอะไรครับทำอาหารฝรั่งเศสคิดว่าแม่งต้องปังแน่ๆเลยเพราะยังไม่มีใครเอาสูตรอาหารฝรั่งเศสแท้ๆมาทำเป็นคลิปทำเป็นคลิปภาษาไทยเอาสูตรอาหารฝรั่งเศสแท้ๆให้คนไทยดูถูกต้องโอเคแล้วเป็นไงมันไม่ปังมันแป๊กมันไม่มีคนดูมันไม่มีคนดูแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่ชอบทำข้าวก็คือถ่ายคลิปทำกับข้าวใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าแรกๆต้องไปดูที่playlist ต้องไปดูที่ playlist ใช่ไหมใช่ค่ะ playlist อาหารฝรั่งเศส playlist ใช่อาหารฝรั่งเศสนี่อันนี้เป็นคลิปแรกเลยคลิปเนื้อสีชมพูเนี่ยแหละครับใช่เนื้อสีชมพูคลิปแรกหน่อยสิคลิปแรกไม่ใช่ตัวเองเลยนะพบกับ channelกินอยู่เสียงสองจริงอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแล้วกันขอดูแต่ภาพก่อนก็คือตั้งกล้องถ่ายมีคนช่วยถ่ายมือถือโอเคแล้วก็บางทีก็จะมีลูกบ้างก็จะได้แค่นี้ค่ะอ๋ออันนี้3ปีที่แล้วนะครับ 1,600 วิวนี่คลิปแรกแล้วก็อินเสิร์ตรูปใช่ค่ะอ๋อก็เอาไปตัดต่อนะใช้มือถือถ่ายอันนี้มือถือล้วนๆเลยโอเคแล้วก็อายที่จะพูดไปถ่ายไปช่วงแรกยังใช่ก็เลยลงเสียงทีหลังร้อยโอเวอร์เอาถูกต้องแล้วก็เสียง2ด้วยเสียง2ด้วยดัดเสียงใช่ค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนห้วนแล้วเราพูดจาแบบกระด้างมากไม่มีแบบถ้าไม่มีคำว่าค้าข้างหลังมั่ง
ไม่เพราะอ่ะอ๋อรู้สึกว่ามันไม่เพราะใช่ไหมใช่คิดไปเองโอเคโอเคก็เลยบีบเสียง2ตลอดจนทำมาสักพักหนึ่งคนดูนั่นแหละบอกจะบีบเสียงทำไม จริงๆนะคือคนคอมเมนต์เออจริงๆแล้วเขาอาจจะเขียนมาแค่จะบีบเสียงทำไมแต่เราอ่านเราใส่อารมณ์ไปด้วยไงจะบีบเสียงทำไมบีบเสียงทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออว่ะแล้วทำไมเราต้องบีบเสียงวะโอ้โหคือทำอาหารเยอะมากใช่ชอบเป็นคนชอบทำอาหารนะครับใช่แล้วก็แรกๆก็จะถ่ายครอบครัวก็ทำอยู่ในครัวใช่ก็ครัวนี้เลยค่ะครัวที่บ้านอยู่บ้านไม่มีอะไรทำว่างๆใช่ตอนนั้นว่างเป็นคนชอบทำอาหารใช่ตอนนั้นทำแค่นวดแล้วก็เป็นแม่บ้านนวดเป็นไงครับที่ฝรั่งเศสดีค่ะดีเหรอเขาชอบเหรอชอบมาก เงินดีด้วยนะเอาจริงๆ ใช่แล้ววันนึงอ่ะถ้าเราทำเองที่บ้านเราสามารถกำหนดได้ว่าวันนี้ฉันจะรับลูกค้าเท่าไหร่จะนวดไม่นวดลูกค้ามากี่โมงไม่มี walk in นะคะต้องโทรเข้ามาจองแต่แรกๆก็ไม่มีคนนะก็ทำมาหลายปีเหมือนกันนะคุณใบกว่าจะสร้างลูกค้ามาได้แล้วก็เวลาว่างก็ทำกับข้าวใช่แล้วพอช่วงโควิดร้านนวดปิดครับปิดเป็นปีเลยนะคะโอเคก็ไม่ต่างกับไทยแต่ว่าเราสามารถขายอาหารได้มันก็เลยจุดประกายว่าเออเราทำอาหารขายที่บ้านแล้วเราก็อัดคลิปไปด้วยนั่นแหละโอเคแสดงว่ามีความรู้สึกว่าว่างทำว่างโอเคเพราะตอนแรกอ่ะคือผมเคยไปถ่ายทำอาหารถ่ายไปด้วยกับทำกับข้าวไปด้วยเนี่ยผมว่ายากแล้วนะที่สุดใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกระทะมันรอแป๊บหนึ่งแล้วผมต้องมาจัดกล้องทีนึงทำทีนึงจัดกล้องทีนึงโคตรเหนื่อยเลยคุณใบต้องไปดูตอนที่ศิรินถ่ายตอนคลิปขายอาหารนะคะครับที่สุดของที่สุดอะคือสมองเนี่ยแบบเฮ้ยบางทีเราก็คิดกูทำไปได้ยังไงวะเออแต่มันนะมันสนุกมันท้าทายตัวเองมากเลยจริงเหรอต้องดูที่เพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ใช่คุยซินอาเซียติกขายอาหารไทยในฝรั่งเศสอันไหนอะอันนั้นแหละครับเอเชียฟู้ดขายอาหารไทยในฝรั่งเศสครับใช่ถ้าคุณอันนี้จะเป็นขายที่ตลาดคุณใบต้องไล่ลงมาดูที่ขายที่บ้านข้าวกล่องข้าวมันไก่ก็ได้ค่ะไกลไหมนะนี่อันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเหรอซูชิใช่ปุ๊บทำซูชิโอ้โหเดี๋ยวนะมุมเมื่อกี้ตั้งถ่ายยังไงก็เอากล้องวางไว้เอากล้องวางไว้ก้มลงแล้วก็ถ่ายอยู่ตรงกลางใช่มันจะต้องมีคือกล้องมันมีแค่ตัวเดียวอันนี้ที่ใช้เป็นกล้องหลักก็คือแคนนอนตัวนี้อ๋อโอเคแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆครับคือมือน่าจะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาถุงมือเนี่ยใช้เป็น10เพื่อเพราะว่าเวลาจับอาหารแล้วเราถอดเพราะมันเลอะแล้วไงเราต้องมาเปลี่ยนกล้องมุมกล้องแล้วก็ใส่ถุงมือจริงว่าใช่ให้ลูกช่วยได้ไหมลูกช่วยได้เป็นบางครั้งแต่เด็กจะไม่มีสมาธินะคุณใบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคืออาหารเนี่ยที่ผมเคยรู้จักเพื่อนที่เขาจัดการจะถ่ายแบบทำอาหารอยู่ผมแค่นึกโปรเซสผมก็เหนื่อยละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือถ้าเกิดทำอยู่แบบนี้ไอ้เหี้ยเราต้องระวังต้องตั้งกล้องไว้มุมไหนวะว่ามันจะไม่โดนควันหรือโดนน้ำมันขนาดนั้นก็ต้องห่างหน่อยเปล่าวะก็ต้องเล็งงั้นครัวก็ต้องกว้างหน่อยเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่อ่ะถ้าครัวกว้างมันจะยิ่งยากนะคุณหมายให้มันแคบๆเข้าไว้อืมศิรินว่ามันจะทำง่ายกว่าเราจะได้ไปปรับได้ง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะทีเนี้ยแต่ถ้าถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวอ่ะทุกอย่างมันสดหมดนี่ก็คือต้องทำแล้วก็ขายเลยเดี๋ยวลูกค้ามาเอาเพราะฉะนั้นการพลาดอ่ะมันเยอะมากทำไปถ่ายไปด้วยขายไปด้วยขายไปด้วยคือทุกมันพลาดประจำแต่คนดูซีรีส์เขาจะรู้แล้วว่าทุกอย่างมันเลียวอ่ะโอเคโอเคคนดูคงไม่ได้ติดอะไรมากใช่เขาแค่ต้องการอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำอะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่ออกมาแล้วเป็นยังไงจริงป่ะจริงเอ้ยผมชอบแบบนี้คือมันคอนเซ็ปต์คล้ายๆผมเป็นคนชอบงานเบื้องหลังงานทุกอย่างที่เป็นเบื้องหลังผมชอบมากผมอยากรู้ก่อนที่จะเป็นไฟนอลโปรดักต์สวยๆน่ากินหรือว่าคลิปวิดีโอสวยๆเนี่ยเขาทำกันยังไงยากๆเหมือนที่ผมทำแบบให้แม่ปันดูว่าทำยังไงแต่ข้างๆที่ไม่อยากให้เห็นด้านซิงค์ล้างจานเห็นไหมด้านข้างเนี่ยจะเป็นซิงค์ล้างจานทุกอย่างเป็นแบบกองเราก็เลยต้องการแค่เฟรมนี้เฟรมเดียวเท่านั้นแค่นี้โอ้แต่คุณศิรินทร์ก็มีความเข้าใจในการจัดการเฟรมแล้วก็มุมเรื่องกล้องและมุมกล้องดีนะครับต้องขอบคุณ YouTube เรียนรู้ทุกอย่างจาก YouTube ใช่ค่ะจากคุณไบร์ทน่าจะได้เยอะที่คุณไบร์ทไปเซตระบบเซตอะไรวางกล้องยังไงอันนั้นน่ะได้เยอะเลยนะได้เยอะใช่มั้ยมีประโยชน์ก็ดีใจใช่ค่ะใช่แต่ผมรู้สึกว่าสมัยเนี้ยคนเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้ใช่คุณศิรินทร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยคัมภีร์เลยนะคัมภีร์จนสามารถเนี่ยประกอบอาชีพเพิ่มได้ค่ะแล้วเป็นไงครับขายอาหารที่บ้านดีไหมดีเพราะศิรินทร์เป็น
พอมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมซิลีน่าอยู่ฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วซิลีน่าเป็นร้านแรกในย่านนั้นน่ะที่ลูกค้าต้องมาเอาเองที่บ้านไม่ส่งเหรอครับไม่ส่งมันมีส่งไหมครับมีจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายทำไมอ๋อให้เขามาฮะใช่แล้วบ้านซิลีน่ามันมายากด้วยนะมันไม่ได้มาง่ายๆนะแสดงว่าอาหารต้องอร่อยจริงเขาถึงจะมาถ้าคุณใบเห็นจะเห็นว่าปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่มากแล้วซิลินก็ขายในราคาที่คนเขาสามารถซื้อได้เรื่อยๆแล้วคุณภาพจะต้องดีของซิลินจะเน้นคุณภาพแล้วก็ความสะอาดราคาไม่ได้แพงแล้วไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นคุณภาพดีเรากินยังไงคอนเซ็ปต์ของร้านคือเรากินยังไงปลาชิ้นใหญ่ขนาดไหนเราก็ขายอย่างนั้นแหละโอเคแน่นอนเราต้องการปลาชิ้นใหญ่กินเองใช่ขายเหมือนเรากินเองใช่แล้วทุกอย่างที่มันเหลือก็ลูกเราได้กินบ้านเราได้กินแล้วก็อาศัยปากต่อปากบอกกันใช่แล้วก็ลงเพจถึงอยากจะได้กล้องสวยๆที่ถ่ายรูปอาหารลงเพจด้วยเพราะว่าลูกค้าบางทีซิลินขายข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมกไก่ลูกค้าฝรั่งไม่รู้จักนะคะแต่เราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนให้เขารู้ว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะมีสลัดนะปริมาณเท่านี้ราคานี้นะแล้วฝรั่งเศสหมายถึงคนฝรั่งเศสเขาก็ติดตามคุณซิลินจากในเพจจากในเพจร้านลูกค้าจะไม่รู้ว่าซิลินทำ YouTube เพราะใน YouTube มันมีสูตรหมดเลยแล้วมันมีการแอบถ่ายลูกค้าตอนที่เราไปขายที่ตลาดยังไงนะฮะคือเวลาซิลินไปขายของที่ตลาดซิลินจะขายที่บ้านด้วยตลาดบ้านเขาเป็นเหมือนบ้านเราไหมเป็นแผงอย่างนี้ใช่รอเหมือนเลยครับคุณไบเปลี่ยนไปดูที่อันนี้ก็ได้ค่ะมีหลายคลิปเลยขายของที่ตลาดวันสุดท้ายอันนี้ก็ได้นี่ตลาดเหรอครับใช่ค่ะดูอยู่ข้างนอกนะฮะใช่ค่ะก็จะเอากล้องเนี่ยหลบเอาไว้กับกล่องข้าวครับวางไว้ไม่ให้ลูกค้าเห็นแต่อันเนี้ยมันเราสามารถถ่ายได้แล้วเราก็บอกลูกค้าถามนะเธอจะถ่ายไปทำอะไรอ๋อเอาไปลงเพจค่ะก็แค่นี้แล้วเราก็ถ่ายไปเก็บไปแต่ไอตัวอีกตัวนึงเราจะต้องมีหลักก็คืออันนี้วางไว้และไอตัวนี้เพิ่งได้มาถ่ายเบื้องหลังของเบื้องหลังไม่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้ของใหม่ของใหม่เพิ่งหมายถึงว่าเพิ่งซื้อมาเอาไปไว้ตรงไหนรู้ไหมเอาไปไว้ใต้เต็นท์ไว้ใต้เต็นท์หลบเอาไว้ไม่ให้ลูกค้าเห็นเพื่อจะได้เห็นมุมอีกมุมนึงมุมสูงโอ้ตัวนี้คือโก2นะครับตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วใช่แต่มันเสียอยู่อย่างคุณไหมคือถ้าไม่มีแสงนี่จบเลยแสงน้อยมันไม่ค่อยดีจบเลยแล้วที่ซิลินอยู่อ่ะช่วงหน้าหนาวช่วงมีหิมะครับมันไม่ได้เลยอ่ะมันมืดอ่ะแต่คุณศิรินถ่ายผมงงอยู่อย่างสรุปคุณศิรินถ่ายเบื้องหลังหรือว่าถ่ายโปรดักต์เอาไปลงที่เพจด้วยอะไรยังไงฮะในเพจร้านขายของไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังนะคะถ่ายศิรินขายของอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพราะเราบอกลูกค้าไปแล้วไงลูกค้าฝรั่งเราบอกไปแล้วว่าเราถ่ายเพื่อเอาไปลงเพจเพราะฉะนั้นกูต้องลงเพจโอเคแล้วก็มีถ่ายรูปอาหารเพื่อที่จะพรีเซนต์ลูกค้าว่าเดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้มีอันนี้นะเราไม่ได้มีเมนูหรือขายโปรดักต์ไม่มีขายตามใจเหรอครับต้องเฮ้ยจริงได้ด้วยเหรอแล้วเขาก็ตามเหรอครับตามเขาตามด้วยตามแสดงว่าเขาต้องตามที่ฝีมือเราทำอะไรก็อร่อยคนก็เลยมาตามกินอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ขายเยอะขนาดนั้นคุณไบบางอาทิตย์ขายได้กล่องเดียวก็มีแต่ของเรามันพรีออเดอร์ก่อนใช่สมมติซิลินขายวันพุธอาหารมาละวันจันทร์ต้องลงละวันนี้มีข้าวมันไก่นะลูกค้าสามารถสั่งออเดอร์มาได้จนถึงวันพุธเที่ยงปิดรับครับนั่นแหละค่ะแล้วก็วันพุธเย็นลูกค้ามาเอาอกับข้าวก็ง่ายๆแล้วแต่ลูกอยากกินอะไรก็ทำคือวันนี้จะทำกับข้าวนี้ให้ลูกก็เลยทำขายประมาณนั้นนะคุณไบได้ด้วยเหรอเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่คิดก็สรุปว่ามันได้เว้ยคนซื้อรายได้ดีรายได้อยู่ได้รายได้อยู่ได้ขาดภาษีแล้วอยู่ได้โอเคอยู่ได้แล้วทำได้เรื่อยๆไม่ขาดทุนไม่มีขาดทุนนะแล้วโอเคแล้วที่ถ่ายก็คือเอาไปลงเพจลูกค้าก็ตามมาจากเพจใช่เพียวเดอร์ที่เพจใช่ค่ะคนฝรั่งเศสนี่เขาเล่น Facebook ใช่ไหม Facebook Snap Instagram Snapchat โอเคก็ใช้ช่องทางนั้นโปรโมทของขายไปทีนี้ปัญหาของคุณซิรินก็คือใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วอยากได้คุณภาพภาพที่มันดีกว่านี้ใช่เพราะอากาศที่ซิรินอยู่เนี่ยมันติดปัญหาช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวหน้าฝนมันเป็นยังไงฮะมันไม่มีแดดแสงมันน้อยมีภาพไหมช่วงนั้นลองไล่มาสักนิดนึงลงไปอีกค่ะเท่าที่ผมดูนี่ฟ้าใสมากเลยนะมันยังเป็นช่วงหน้าร้อนกับช่วงฤดูใบไม้ผลินี่ไงคะหน้าหนาวที่ใส่อันนั้นอ่ะอันนี้อ่ะใช่ปีใหม่ The children let hell หนาวไหมอ่ะฮ
โอเคหน้าหนาวขายอะไรอ่ะก็ขายของทอดซิลินเน้นของทอดเป็นหลักครับแล้วก็จะมีอาหารจานหลักหนึ่งอย่างอาจจะเป็นข้าวผัดผัดหมี่อะไรอย่างเงี้ยขายแบบหนาวๆแบบนี้คุณไม้หนาวมากนะไม่ใช่หนาวน้อยๆนะหนาวแบบแล้วอาหารเป็นไงอ่ะอาหารก็เย็นค่ะโอเคเขาก็กินได้ใช่ไหมไม่เขาต้องเอาไปอุ่นก่อนดิโอเคอ๋อไปอุ่นซื้อไปอุ่นใช่เอาไปอุ่นใส่เตาอบเราต้องบอกลูกค้ามันเอาไปอุ่นแล้วมันจะกรอบขึ้นมาอีกนะคะปอบเปี๊ยะของทอดทุกอย่างไม่มีแดดไม่เห็นท้องฟ้าเลยไม่มีมันภาพคุณภาพก็ได้เท่านี้แล้วนี่ซิลินพยายามซื้อไฟมาติดแล้วนะถ้าคุณไบเห็นไฟข้างบนมีไฟอยู่ข้างบนร้านอื่นเขาทำกันอย่างนี้ไหมหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าแบบซื้อไฟมาติดแล้วก็ถ่ายรูปลงเพจโปรโมทมีค่ะมีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารเขาจะทำครับต้องเบอร์หน้าด้วยจริงๆแล้วที่ฝรั่งเศสถ้าถ่ายในที่สาธารณะไม่จำเป็นต้องเบอร์ก็ได้อ๋อแต่อันนี้ลูกค้าเราโอเคถ้าวันนึงความลับมันไม่มีในโลกถ้าวันนึงลูกค้ามาเห็นเธอเอาฉันไปลงใน YouTube ถ้าเขาไม่พอใจมันก็นะก็นิดนึงกันไว้ก่อนประจำนะครับเบอร์ไว้ก่อนใช่โอเคแต่นี่ก็ดูแล้วนี่อย่างเงี้ยคุณภาพภาพตอนนี้ไม่พอใจเหรอครับอยากได้ดีกว่านี้มันจะมีบางช่วงที่แบบว่ามืดละใช่มันมืดไปเลยอ่ะแล้วมันไม่โฟกัสอ่ะคุณใบเพราะว่ามันไม่มีซิลินทำคนเดียวมีภาพตัวอย่างให้ดูไหมภาพที่แบบพลาดเยอะๆหรอรู้ว่ามันจมไปละไม่จำไม่ได้แล้วคุณใบแต่ด้วยอย่างที่บอกคุณใบตั้งแต่แรกว่าพอทำมาได้สักพักเราอยากจะพัฒนาให้มากกว่านี้แล้วอยากจะสนองนี้ตัวเองครับอยากจะเก่งขึ้นเอางั้นดีกว่าภาพที่ผมเห็นอยู่เนี่ยอันนี้จากกล้องอะไรครับอันนี้เหรอนี่เลยนี่เลยใช่ไหม G7X โอ้โหผมว่าชัดแย่แล้วนะเนี่ยคุณใบนี่ซิลินจิ้มแล้วจิ้มอีกนะไอ้ตรงที่มันเบอร์ซิลินตัดออกคุณใบนึกออกว่าคือสมมติอ่ะเราถ่ายอย่างเงี้ยพอเอาเข้าใกล้เกินไปโอ้แม่งเบอร์ว่ะแต่เราถ่ายยาวไปแล้วไงไอ้ช่วงที่เบอร์เราตัดออกแล้วเอาแต่ที่ชัดๆเอามาโอเคแต่เบื้องหลังก็คือใช้ก็คือเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหเหนื่อยมากอย่างที่บอกถุงมือเป็น10อ่ะคุณไหมโอเคถุงมือเป็น10ถุงมือคือซื้อเป็นกล่องโอ้ผมคิดแล้วเป็นลังแล้วผมเหนื่อยแทนเลยถ้าคุณไม้คิดดูทำอาหารเราจับอาหารแล้วไปจับกล้องมันเลอะไปหมดเลยนะถ้าคุณไม้ไปล้างมือมันไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าต้องจับทุกอย่างจับอาหารใช่แล้วซีดินทำเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดด้วยครับความสะอาดของอาหารโอเคดังนั้นก็เลยอยากได้กล้องที่มันช่วยเหลือเราได้หน่อยแบบเราไม่ต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักหรือความใหญ่ความยาวของเลนส์แต่อยากจะได้ชัวร์ๆแล้วโฟกัสทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกว่าไอ้กล้อง G7X Mark III เนี่ยมันออกมานานแล้วมันเป็นกล้องที่ดีมากตัวหนึ่งที่เอาไว้วล็อกแล้วก็ไว้ถ่ายสตอรี่ก็คือคล้ายๆว่าตั้งทิ้งแล้วก็พูดคุยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปโฟกัสเอาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่กันเยอะๆไปถ่ายอินเสิร์ตอาหารเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่าออโต้โฟกัสมันเป็นระบบเก่ามันเป็นคอนทราสต์ AF เขาเรียกว่าคอนทราสต์ AF แบบเก่ารุ่นใหม่เขาจะเรียกว่าเฟสดีเทคชั่นซึ่งตอนนี้ Canon ทำคอมแพคออกมาเนี่ยยังไม่มีตัวเฟสดีเทคชั่นดีๆเลยนะครับมีล่าสุดที่ผมเพิ่งไปงานเปิดตัวเมื่อวานเป็นตัวอีกแล้วเหรอ V10 Canon Walk V10 ใช่ครับเพิ่งเปิดมาแต่ว่าก็จะอยู่ระดับกลางยังไม่ได้แบบถึงกับดีมากเนี่ยมันคือตัวนี้ที่ผมไปมาเมื่อวานเพิ่งเปิดเลยครับนี่นี่ตัวนี้วันนั้นคะจำได้แล้วคุณไบค์คุยกันอยู่กับคุณท็อปตั้งขาได้ด้วยนั่นแหละเราเพิ่งไปได้จับมาเองแล้วคุณภาพล่ะคุณภาพภาพเนี่ยเรียกว่าดีขึ้นกว่าตัวนี้มันเหมือนมันพัฒนามาจากตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ไม่แพงแค่ 15,900 ผมยังไม่ได้เปิดดูเลยเดี๋ยวนะผมเพิ่งก๊อปลงเนี่ยเรื่องโฟกัสเรื่องอะไรนี่ภาพนิ่งตอนนี้ซิลินอยากได้แบบโฟกัสหนึบหนึบแน่นแน่นยังไม่ได้จัด3โฟกัสอินตาโอ้ใช่โทษทีแต่เขาน่ารักดีนะคุณไบท์ใช่ครับมันเล็กมากมันน่ารักแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มไปเลยอะค่ะใช่ซึ่งยังเป็นเควสชั่นอยู่ว่าจะเวิร์กไหมวะแคนนอนทำออกมาทรงแปลกอะใช่ผมเรียกว่าทรงแปลกแหมแต่ทรงนี้คนยังซื้อใช้เลยก็จริงนี่เป็นแบบนี้ลงน้ำไม่ได้แน่นอน เดี๋ยวผมลองดูออโต้โฟกัสดูผมยืนหน้าเขาคมนะเหรอฮะเพิ่งลองเมื่อวานเลยปึ๊บ
เออมันไวกว่าเดิมมันไวกว่าเดิมจริงด้วยมันไวกว่าเดิมไม่ครอปโอเคไม่ครอปออโต้โฟกัสไม่รู้ว่ามันกลับไปหรือเปล่าจริงอุตส่าห์หนีมาแล้วมันก็เก็บได้กว้างขึ้นนะคุณใช่เพราะว่ามันเป็นกล้องมันเป็นกล้องกว้างแต่ว่ามันซูมไม่ได้นะครับค่ะมันเหมือนแอคชั่นแคมอะมันมีสมูทสกินด้วยจะเอาไปเปรียบเทียบกับไอ้โหมดสมูทดูดีเล็กนิดเดียวเองอันนี้ความละเอียดวิดีโอ60นะครับแล้วก็สมูทสกินส่วนนี้เป็นสมูทสกินนะครับวิดีโอแบบเยอะไปมันเยอะไปแต่ผู้หญิงบางคนชอบนะคุณใช่ใช่มันน่าจะปรับได้5ระดับเท่าที่ผมรู้ดูออโต้โฟกัสไปได้มันดีขึ้นนะได้โอ้โหเอาเครื่องนี้โยนทิ้งเลยได้ไหมได้ไอตัวนี้ออกมา 3-4 ปีแล้วเห็นใจมันหน่อยนี่เอาไปอัปเดตมาแล้วนะอัปเดตมา2รอบแล้วใช่ใช่อัปเดตแล้วเพิ่มจริงไม่ต้องการมันก็จะออโต้โฟกัสคือมันก็ใช้ง่ายจอมันแค่เล็กหน่อยแค่นั้นเองอ่ะผมว่าถ้าเป็น Canon ตัว Compact ตัวเล็กอ่ะมีไอตัว V10 น่าสนใจตัวนึง V10 ค่ะใช่ V10 มันคือ V10 15,000 แล้วพวก Action Cam นี่คุณเสดินเอามาไว้ทำอะไรฮะเนี่ยที่บ้านเป็นครอบครัวกิจกรรมก็จะมีสกีไว้ถ่ายอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะก็จะไปสกีแล้วก็ไปทะเลหน้าหนาวก็สกีกันเด็กๆก็ถือสามีก็ถืออย่างเงี้ยค่ะโอเคใช้ดีใช้ดีแต่ว่าเราได้เอาไปใช้ตอนเปิดร้านทำร้านไหมฮะเนี่ยก็เอาตัวนี้แหละที่เอาไปซ่อนเพื่อถ่ายเบื้องหลังถ่ายเก็บไปเรื่อยๆถ่ายอาหารด้วยเก็บไปเรื่อยๆแต่คุณภาพดีๆมันก็ต้องมาใช้ตัวอย่างงี้ครับเซนเซอร์ใหญ่อย่างงี้ป่ะอันนี้ต้องมีแดดเท่านั้นถึงจะสวยเหมือนกันใช่ใช่แต่พอสิลินกลางขาแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็เอาไปหลบข้างในหลืบได้แล้วก็เอาอะไรบังได้ลูกค้ามองไม่เห็นมันเล็กๆใช่แล้วก็เปิดทิ้งไว้ยาวๆไปต้องซ่อนด้วยต้องซ่อนตั้งทิ้งไว้ตั้งแบบผมไม่ได้เหรอแบบตั้งมาทิ้งมันตั้งได้แต่เคยเอาไปตั้งแล้วแล้วมีแต่คนถามก็รำคาญถ่ายอะไรอ่ะสองเกรงใจเขาคือร้านมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเอากล้องอ่ะไปวางไว้นั่นเลยลูกค้าก็จะแบบยืนอยู่ไกลๆไม่กล้าเข้ามาซ่อนดีกว่าคนฝรั่งเศสเขาเขินหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นถือว่าเป็นล่วงส่วนตัวเขาเกินไปหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะคะอ่ะแต่เป็นตัวเล็กๆมันก็ดูเนียนตาดีดูไม่เป็นพิษเป็นภัยอันนี้ยิ่งเนียนไอ้ตัวเนี้ยอ่ะอย่างแรกอยากได้กล้องใหญ่ที่ดีขึ้นอยากที่สองก็คืออยากได้กล้องตัวเล็กด้วยไหมฮะที่ซ่อนง่ายๆแล้วคุณภาพดีๆไม่ติดหรือตัวเล็กเดิมๆก็ใช้ได้ถ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยมันต้องมีแสงเท่านั้นอะถ้าไม่มีแสงในที่มืดนี่จบเลยจบเลยต้องมีแสงอย่างเงี้ยถ่ายหน้าร้อนกับฤดูใบไม้ผลิได้งั้นแสดงว่าหน้าหนาวยาวนานเราใช้ตัวยาวนานกี่เดือนครับเนี่ยคือปีนึงอะร้อนแค่3เดือนโอ้ OMG ค่ะครับแล้วอยากได้กล้องตัวเล็กที่คุณภาพดีขึ้นหรือเอาตัวนี้แหละใช้ตัวเดิมก็ได้แล้วหาไฟจะติดสักกี่ดวงคุณไบเอาอะไรอย่างนี้คุณซิลินทำไงอยากได้อะไรหรือว่าเอากล้องตัวใหญ่ตัวเดียวพอตัวเล็กไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ซิลินคิดว่าที่คิดไว้ตั้งแต่แรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสริมอ๋อจะเป็นตัวเสริมละอยากจะหาตัวอยากจะดูตัวใหม่ที่มันแบบเอาใช้แบบยาวๆแล้วโฟกัสดีๆโอเคเข้าใจละอ่ะลาก่อนไอ้พวกตัวน้อยตัวน้อยทั้งหลายยังไม่ลายังเสริมไม่ถึงไม่ถึงไอ้พวกนี้ยังเก็บอยู่ยังเสริมอยู่ไอ้ตัวนี้มีตัวใหม่แล้วนะเดี๋ยวซื้อไม่ทันใจเย็นผมตกใจเลยเห็นคุณสิรินมีไอ้นี่เนี่ยผมกำลังจะปล่อยรีวิวนี่อีกประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยโก3ไม่เป็นไรเดี๋ยวขายต่อได้ใครจะเอาไหมคะใครจะเอาเดี๋ยวปล่อยเลยเดี๋ยวผมเอามาอวดให้ดูสั้นๆก่อนเลยเพราะว่ากดคลิปนี้จะออกมันรีวิวมันต้องออกไปแล้วค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะนี่โก3เอามาออกก่อนได้เหรอพวกผมกดคลิปนี้จะออกนานอ๋อโอเคแต่ในกล้องนั้นน่ะอย่าเพิ่งหลุดให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนครับได้สัญญาสาบานนี่กดออกมามันก็เป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแต่ว่ามันนี่มันมีจอแล้วเราไม่ต้องไปต่อเชื่อมมือถือคือมันเห็นหน้าได้เลยแล้วราคาออกมายังราคามันจะมีอยู่12 16 18อะไรทั้งอย่างแหละตามความจุตายแล้วเออขายต่อเอามั้ยแล้วดูนี่ถอดออกมาปึ๊บภาพยังอยู่นะเอาไว้เลนเฟรมใช่เพราะว่าปกติต้องดูมือถือใช่เอาไว้เลนเฟรมแล้วมาดูมือถือตายแล้วมันสะดวกดีแปะใช่แล้วก็กดอัดกดหยุดกดปิดเปิดเครื่องที่ตรงนี้ได้เลยแปะได้ด้วยหรอแปะได้สิมันเป็นแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ใช่ตัวนั้นได้แปะได้ไหม
นี่เห็นไหมเหล็กเอาแสดงว่าขาตั้งฉันไม่ใช่เป็นเหล็กหรอขาตั้งไม่ใช่เป็นเหล็กหรอเป็นคาร์บอนหรือเปล่าเออนั่นแหละมันก็เลยสะดวกดีขอจับหน่อยนี่นี่นี่มาป้ายาอีกแล้วมันเพิ่งออกมันก็พัฒนาจากการก่นด่าของตัวเก่าเนี่ยแหละว่ามันไม่มีจอมันต้องเชื่อมมือถือตลอดมันลำบากแล้วมันเป็นเคสชาร์จไอ้ตัวนี้แบตหมดไวใช่ไหมก็ใส่นี่เข้าไปร้อนด้วยร้อนใช่ครับเขาดีนะเขาดีข้อดีของเขาก็ยังมีอยู่ใช่มันเล็กมันเล็กมันเล็กนี่กันเนี่ยแต่อันนี้ดีกว่าว่ะใช่ครับเขาทำอีโคซิสเต็มมาใหม่เฮ้ยแต่แน่นอนพอราคามันชนโกโปรคนก็เริ่มเอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะคือโกโปรคุณภาพมันดีกว่ามากค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเล็กกว่าแล้วก็มันมีวิธีใช้ที่แปลกประหลาดกว่าโกโปรเยอะมันเขาเรียกว่าอเนกประสงค์มากกว่าใช่ใช่ในสิ่งที่โกโปรทำไม่ได้ใช่ถ้าโกโปรจะทำไปแปะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเยอะขึ้นมาอีกใช่ครับอุปกรณ์เขาเยอะไอ้นี่มันเล็กเบาเขาขายอุปกรณ์เสริมด้วยไงคุณไบท์ใช่แล้วแต่คนสมัยนี้อยากได้อะไรที่มันจบอย่างพวกชุดคอมโบอย่างเงี้ยชอบชุดคอมโบใช่มันดึงดูดมากกว่าบางทีผมใช้ชุดคอมโบรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยได้ใช้แต่คุณซิรินเห็นว่ามันมีความรู้สึกว่าคนซื้อถ้าเห็นป้ายเซลเฮ้ยรู้สึกดีเห็นอะไรที่มันซื้อชุดแล้วคุ้มทางเทคนิคการตลาดเป็นข้อมูลที่ดีนะมันจะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มว่ะทั้งที่กูจะเอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันคุ้มเข้าใจป่ะเพราะถ้ามองในมุมผมอะมุมของคนที่ใช้อุปกรณ์กล้องอะไรอยู่แล้วอะกล้องเนี่ยฉันจะซื้อแต่บอดี้อย่างเดียวเปล่าๆเลนเลินชุดคิดอะไรไม่เอาจะเอาแต่บอดี้ของมาใหม่ใช่ไหมกูจะเอาแต่บอดี้เอาตัวเพียวๆมาเพราะว่าเหมือนกับมันมีอยู่แล้วบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมของคนซื้อคือถ้าเกิดว่าเป็นเซตง่ายๆจบครบเซตเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5เดี๋ยวผมจะฟีดแบ็กไปทางตัวแทนจำหน่ายอย่างถ้าซื้อเป็นชุดเขาคิดมาให้แล้วคิดมาแล้วมีขาตั้งมีตัวติดนู่นติดนี่อะไรมาครบและยิ่งมีโปรโมชั่นถูกกว่าสัก 1,000-2,000 โอ้ยรู้สึกคุ้มแล้ว เอออันนี้คือ ความรู้สึกของคนซื้อโอเคเข้าใจละทีนี้อ่ะคุณซิรินอยากลองกล้องแบบไหนอยากได้แบบไหนซิรินรู้ว่าตอนนี้มันมีกล้อง full frame กับ APS-Cซิลินรู้แล้วว่าเซ็นเซอร์มันไม่เหมือนกันมันต่างกันแล้วงานของซิลินอ่ะมันจำเป็นจะต้องไปถึงฟูลเฟรมเลยไหมผมอธิบายอย่างเงี้ยเซ็นเซอร์เนี่ยมันคือที่คุณซิลินพูดถึงเนี่ยมันคือขนาด APS-C ก็ประมาณนึงประมาณนี้ถ้าฟูลเฟรมใหญ่สุด APS-C ก็รองลงมาแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สแล้วก็เซ็นเซอร์วันเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วคือไอตัวกล้องคอมแพคคุณซิลินก็ศึกษามาเหมือนกันนะฮะเนี่ยก็คิดคุณทั้งนั้นโอเคถามว่าไปถึงตัวใหญ่เลยดีไหมแน่นอนโดยคุณภาพมันดีที่สุดอยู่แล้วครับไปถึงได้ก็จะดีมากแต่พอเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่ระบบทุกอย่างก็จะใหญ่เลนส์ก็จะใหญ่กล้องก็อาจจะมีใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไปเทรดกันตรงส่วนนั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยก็ด้วยใช่ครับก็จะราคาก็จะสูงถามว่า APS-C หรือ Micro Four Thirds ตัวราคามันสูงไหมตัวสูงก็มีมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือระดับราคามันก็เป็นไปตามระบบฟูลเฟรมมันจะส่วนใหญ่ถ้าระบบใหญ่สุดมันจะแพงซิลินยังไม่เคยจับกล้องที่มันเปลี่ยนเลนได้เลยโอเคเดี๋ยวผมเอาให้จับให้ลองก่อนไหมเพราะเนี่ยตลอดชีวิตที่ใช้มาเนี่ยก็คือเป็นแต่กล้องคอมแพคแล้วก็โหมดออโต้อย่างเดียวคุณซิลินอยากลองชอบสีของแบรนด์ไหนมีของแคนนอนและอันนั้นมันไม่ติดอะไม่ติดอะไม่ติดเลยเหรอไม่ติดตอนเนี้ยขอแค่คุณซิลินต้องลองแคนนอนก่อนละกันผมเพิ่งซื้อเลนส์มาใหม่เพราะว่าผมเพิ่งซื้อเลนส์อันต้าไวด์มาใหม่ตัวนี้มันคือเลนส์15-30เพิ่งออกมาใหม่ขอจับหน่อยได้ไหมคะนี่ลองจับดูครับใหญ่อันนี้แคนนอน RP อันนี้เป็นฟูลเฟรมที่ราคาถูกที่สุดแล้วถ้าผมจะแนะนำมือใหม่ตัวนี้ถูกสุดมันจับแล้วมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนมีความสุขอะเหมือนอัปเกรดตัวเองอะเฮ้ยก็คุณไมค์คิดดูดิจับอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยโหมันต่างกันมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องถ้าคุณซิลินใช้แคนนอนอยู่แล้วเนี่ยเมนูแคนนอนมันจะใช้ง่ายอ่ะสงสัยต้องลองให้ถ่ายดูแล้วล่ะครับนี่อ่ะเดี๋ยวนะแบตฉันแบตหมดหรือเปล่าอันนี้เลนไม่ได้มากับกล้องใช่ไหมคะไม่ได้เลนคิดใช่ไหมคะไม่ใช่เลนคิดครับเลนคิดก็มีแต่ว่ามันจะไม่กว้างผมชอบเลนมุมกว้างเดี๋ยวผมของานส่วนใหญ่ซิลินอ่ะจะวางใช้ขาตั้งกล้องครับไม่ค่อยได้ถือถ
ถ้าถืออ่ะถือจะชอบไอ้ตัวนี้ถือมากกว่าอืมใช้ตัวเล็กใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพก่อนอ่ะภาพจะเป็นแบบนี้ทำไมสวยอ่ะ ลองตั้งขาแล้วกดถ่ายดูก็ได้นะอุ๊ยขอโทษขอโทษค่ะนี่ลองตั้งขาแล้วก็กดถ่ายดูก็ได้นะครับกดอัดตรงนี้เอาคุณภาพภาพก่อนวิธีใช้ช่างมันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเรียนรู้กันได้อุ๊ยผมกำลังหาเลนส์50มิลชั้นอยู่ไหน Canon เหมือนกันใช่ครับใช่อันนี้ EOS R RP ตัวนี้ RP RP เป็น full frame ที่ราคาถูกที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่จับเลยไม่จับเลยตัวนี้มันโฟกัสชาร์จถ้าจะให้จับไวๆต้องกดชัตเตอร์ครึ่งช่วยมันเนี่ยประมาณเนี้ยปึ๊บชัตเตอร์ครึ่งอย่างเงี้ยถึงจะไวใครจะไปกดคุณไหมคืองานของซิลินอะพอวางปุ๊บแล้วใช่ไหมวางปุ๊บแล้วก็มันเลื่อนเลื่อนไปตลอดแล้วก็เปิดหายไปตลอดครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยถ้าแบบเดิมๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะตอนนี้ ISO สักประมาณ 3,200 ก็ได้อ่ะปึ๊บว่าทำไมสวยกว่าอันนี้ยังเห็นรอยตีนยับยับอยู่อันนี้แบบมันเป็นอันตรายอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลนละลายหลังนะครับอันนี้เป็นเลนที่เขาเรียกว่าเรียกว่าชัดทางภาพเวลาถ่ายอะไรแล้วมันจะไม่ได้ละลายหลังมากอันนี้คือเหมาะกับการไปถ่ายคลิปทำอาหารถ่ายคลิปทำอาหารหรอต้องขึ้นอยู่ว่าอยากได้สวยขนาดอยากได้ละลายหลังไหมอันนี้จะไม่ได้ละลายหลังมากผมจะมีเลนละลายหลังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างแรกตอนนี้มันจับแต่หน้าเราเวลาเรายื่นของอะไรเข้าไปมันจะไม่ชัดหรอกครับเพราะมันจับที่ดวงตาคุณซิลินอยู่เห็นไหมวิธีแก้ก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนโหมดนะวิธีแก้ก็คือต้องผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือปิดดวงตาไปซะเหมือนซึ่งมันจะยากยิ่งถ้าอยู่2คนเนี่ยยิ่งยากไปใหญ่แต่ว่าภาพมันจะดีชัดแบบนี้เดี๋ยวก่อนคุณไม้บอกถ้าอยู่2คนจะยากใช่ซิลินมีถ่ายลูกด้วยไม่ถ้าถ่ายลูกมันก็จะจับหน้าคนก็ไม่เป็นไรไงโอเคถ้าจับหน้าคนยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายของอ่ะเราต้องเปลี่ยนออโต้โฟกัสผมกดหยุดก่อนปึ๊บเราแค่ต้องเปลี่ยนให้จากไอ้จับหน้าคนเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนอยู่ในแอเรียตรงกลางเนี่ยๆก็คืออะไรอยู่ในแอเรียเนี่ยก็จะชัดทีนี้ลองดูปึ๊บอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีของอะไรคุณศิรินอยู่ในแอเรียก็เดี๋ยวคุณศิรินชัดแต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปจากแอเรียปุ๊บเดี๋ยวไอ้คองข้างหลังผมก็จะชัดทีนี้เราอยากให้อะไรชัดแล้วก็เล็งไว้กลางเฟรมเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะชัดเองเห็นไหมอย่างงี้ปุ๊บยกของขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเวลาสักนิดนึงตอนที่เขาใช่ครับของ Canon มันจะมีการชิฟโฟกัสที่ช้าหน่อยแต่ว่ามันจะจับเจอแน่นอนแต่ซิลินว่าอันนี้มันดีนะมันสมูทใช่มันสมูทอย่างเงี้ยแล้วลายหลังก็จะได้ประมาณนี้ของฟูลเฟรมแล้วก็นี่ Digital X Mark III สวยว่ะผมชอบทรงนะแต่ว่ามันโฟกัสช้าแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบเนี้ยครับผมก็ใช้ถ่ายบ่อยถ้าเกิดว่าใช้ถ่ายคนใช้ถ่ายของเนี่ยผมก็ถือถ่ายแบบเนี้ยแล้วก็อะไรยื่นเข้ามาใกล้ตรงกลางก็จะชัดให้ลองถือดูมั้ยฮะซูมอยู่ตรงไหนคะไม่ซูมเนี่ยหมุนเลนเอาครับหมุนเลนเอามันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมหมุนเลนเอาหมุนเลนเอาหมุนอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับหมุนเลยปื๊ดนั่นแหละแล้วมันก็จะชัดที่กรอบตรงกลางคุณจะดินส่องไปส่องมาอยากให้อะไรชัดก็ยื่นตรงนั้นงานซิลินไม่ได้ยื่นของมากครับงานซิลินเป็นงานตั้งแล้วสมมุติว่าต้องการจะหั่นอะไรอย่างเงี้ยหั่นหยิบมาหั่นวางปุ๊บมันต้องโฟกัสตรงนี้เราก็ใช้โหมดนี้มือจิ้มนิ้วจิ้มไปเลยก็ได้นี่ใช้โฟกัสตรงนี้อ๋อใช่เพราะว่าอันนี้มันพลิกได้นี่หว่าจอฟลิปได้ใช่มันฟลิปได้มันจิ้มมาได้จิ้มลงมาวางลงมาแบบนี้ใช่ใจชัดที่หน้าเราจิ้มไปที่หน้าเราโอเคเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ทิ้วใช่ครับของอยู่ข้างล่างนี้จิ้มเลยนี่มันก็จะชัดตรงนี้เสร็จแล้วพอเราก็จะเอามีดวางแล้วก็หั่นครับแต่ผมรู้สึกว่าต้องใช้เลนส์อัลตราไวด์เพราะว่างานของคุณศิรินนี่คือมันอยู่บนโต๊ะใช่ไหมแล้วมันไม่ได้กว้างมากมันต้องใช้เลนส์มุมกว้างปกติอย่างเงี้ยโต๊ะที่ศิรินทำงานยืนเนี่ยยืนหั่นของขายของอยู่ตรงเนี้ยครับทำกับข้าวตรงนี้
โต๊ะเนี่ยจะกว้าง120เซนติเมตรกล้องเนี่ยจะไปวางไว้ตรงนี้สุดเลยใช่ไหมแล้วมันจิ้มยากอ่ะอันนี้เป็นไปเลยอันตวายแล้วน่าจะจิ้มง่ายขึ้นคือถ้าเป็นระยะปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับเนี่ย24มิลที่คือระยะปกติใช่ไหมระยะนี้จะเท่ากับระยะปกติแล้วระยะอันนี้คือเท่าไหร่เท่ากันไอ้พวกกล้องก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าระยะปกติเนี่ยก็จะประมาณ24ก็อยู่ที่สมมติว่าถ้ากว้างสุดนะอันนี้กว้างสุดจังวะนี่กว้างสุดก็ยังแม่งกว้างสุดยังแคบก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะ24เนี่ยพอกันเลยใช่ไหมครับโอเคแปลว่าแต่ตัวนี้เลนส์ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเลนส์ตาวายแปลว่ากว้างกว่าแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ต้อง 30. ใช่ทำให้เราไม่ต้องไปวางไว้สุดก็ได้ค่ะวางได้ใกล้ขึ้นและในที่แสงน้อยล่ะอันนี้คือเป็น APS-C ไม่อันนี้ full frame แล้วอันนี้ full frame ใช่ครับที่แสงน้อยนี่ดีที่สุดแล้วครับอันนี้เท่าไหร่กล้อง RP ราคาประมาณ3เปิดเลยแล้วกันกล้อง RP Canon Canon RP ครับ Canon RP ไม่รวมเลนส์ไม่รวมเลนส์ไม่รวมเลนส์ออกมานานยังคะนานแล้วซิลินว่าซิลินเคยเห็นรีวิวอยู่นะนานแล้วครับแต่ก็ยังขายอยู่และเป็นกล้อง full frame ที่ถูกที่สุดในท้องตลาดเรียกว่าฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรตัดทิ้งไปให้หมดค่ะเหลือแค่ความเป็น full frame เท่านั้นแล้วมันไลท์ได้ไหมต่อไลท์ได้ครับเอาไปไลท์ได้เป็นคีนได้ไหมแต่ต้องต่อผ่านกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะไม่ใช่ต่อ USB นะค่ะCanonกล่องราคาเท่าไหร่คะกล่องแคปเจอร์เหรอครับกล่องแคปเจอร์ราคาประมาณ 6,000 7,000 8,000 แล้วแต่นี่ RP ราคาประมาณ 33,820 บาทนะครับนี่ช่วงนี้มีโปรเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เลนนะซื้อเลน50ก็ลดเหลือ 5,900 แต่เลนตัวนี้มันที่ร้านซูมเลนตัวนี้คือ 15-30 ในพวกนี้แล้วแต่จะเอาไม่เอาที่เขาแถมมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่คือไอ้เลนตัวนี้เลยเห็นไหมดูเซ็นเซอร์โคตรใหญ่ใหญ่นี่คือเซ็นเซอร์ไซส์นี้ก็ถือแล้วมีความรู้สึกว่าฉันเก่งอ่ะฉันเป็นโปรเฟชชั่นอลทันทีทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเลน50 f1.8 เนี่ยมันจะระยะไกลหน่อยแต่ว่ามันจะละลายหลังสวยมากๆและอย่างซิลินเนี่ยจำเป็นต้องละลายหลังไหมขึ้นอยู่กับว่าเราชอบถ่ายละลายหลังไหมอย่างเช่นแบบถ่ายอาหารเราต้องการให้หน้าชัดหลังเบอร์ไหมแต่ว่าเนี่ยมันเป็นระยะที่ไกลเห็นไหมมันละลายหลังสวยมากเลยสมมติว่าถ้าเป็นถ่ายอาหารก็จะท้อแท้หน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะมือเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยละลายหลังสวยเลยส่วนใหญ่เวลาถ่ายอาหารซิลินจะจัดจานจัดของไว้ก่อนแล้วก็ตั้งแล้วก็ค่อยๆหามุมถ่ายคือถ้าเป็นผมอ่ะผมรู้สึกว่าระยะ50เป็นระยะที่ถ่ายอาหารสวยแต่ว่าไม่ได้อยากต้องการละลายหลังขนาดนี้ยกเว้นจะมาเป็นชิ้นคือถ้ายื่นออกมาเป็น1ชิ้นวันพีซอย่างเงี้ยถ่ายสวยแต่ถ้าเป็นจานอ่ะเป็นจานถ่ายละลายหลังไม่สวยเพราะว่าแบบไข่ดาวชัดข้าวเบอร์ใช่อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เท่ากับว่าอันนี้ไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะอันนี้เอามาถ่ายคนถ่ายรูปถ่ายค่ะออบเจกต์อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเลนตัวนี้ไอเลนตัวนี้เลนตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณผมก็จำไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับเลน15-30เขาลงหรือยังนะเขามันเป็นเลนที่เพิ่งออกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าคุณไบร์ทบอกว่าตัวนี้มัน24ใช่24ซิลินก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากเพราะเลนอันนี้มันก็คือถ้าคุณซิลินถนัดระยะ24แบบไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะใช่ประมาณว่าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือกว้างสุดแค่24ค่ะสูงสุดก็คือ105อันนี้เขาเรียกว่าเลนอเนกประสงค์แต่ว่ามันไม่ค่อยกว้างเอาราคาเลนกว้างไปก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนเลนกว้างเลยที่ผมชอบเพราะว่ามันไม่ต้องยื่นไปไกลค่ะ21,000ค่ะประมาณนี้มันคือเลนระยะ15มิล30นะครับ15 30มิลตีซะ 22,000ครับแล้วก็ถ้าเป็นไอเลนคิดตัวนี้24 105เนี่ยโอ้แม่เจ้า24 105นี่มีทุกกล้องเลยนะครับเป็นระยะมาตรฐานนี่ตัวนี้จะถูกหน่อย16,000ตัวไหน16,000 อันนี้หรออ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดภาพให้ดูเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนละกันถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระยะเดียวกันปึ๊บแล้วก็ F ตั้งความสูง 4.5 นะครับ ISO 3200ผมตั้งเป็นออโต้ไปเลยดีกว่าให้มันปรับให้ออโต้ดีกว่าค่ะโอเคอันนี้เป็นระยะกว้างสุดนะครับของเลน15-30มิลนี่คือระยะ15มิลมันก็จะกว้างแบบนี้เนี่ยกว้างก็คือวางสุดมุมโต๊ะก็คือจะเห็นคนกับข้าวอ่ะคนกับโต๊ะอาหารน่ะที่ผมเคยบอกคุณนุ๊กไปค่ะเนี่ยผมชอบมากทีนี้เดี๋ยวลองกดหยุดปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนนะครับไปใช้เลนคิดระยะ
คลาสสิกระยะครอบจักรวาลปึ๊บอ่ะกดบันทึกนี่ออโต้หรือเปล่าคะออโต้ออโต้แต่เรื่องแสงช่างมันแต่ว่าระยะจะสังเกตมันแคบลงก็คือจะระยะพอเท่ากับไอ้ตัวนี้แบบกว้างสุดใช่ก็นะผมก็ไม่ค่อยชอบแต่มันถูกและระยะซูมไกลสุดเนี่ยมันซูมได้ไกลกว่ามากนะจนถึง105ในขณะที่ไอ้นี้ได้แค่30ค่ะความใช้อเนกประสงค์มันต่างกันสำหรับผมที่ใช้ในระยะวอล์กแล้วก็ระยะบนโต๊ะถ่ายของรีวิวอย่างเงี้ยเราก็บอกผมใช้แค่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วโลกไอ้ตัวเนี้ยใช้ง่ายถ่ายลูกสบายเฮ้ยตัดสินใจยากแล้วเนี่ยผมถึงต้องมี2อันก็มันใช้คนละงานเข้าใจแต่ถ้าเราตอนเนี้ยเราจะเอาตัวเดียวก่อนนะคุณไบแนะนำตัวไหนถ้าเป็นผมนะในงานของซิลินเนี่ยถ้าเป็นผมเอาตัวนี้มันจะง่ายมันกว้างแล้วไอ้ระยะซูมสุดอ่ะก็คือเพียงพอกับการถ่ายแบบของเจาะไปที่อาหารแล้วซึ่งปกติซิลินก็ไม่ค่อยได้ซูมอยู่แล้วถ้าไม่ได้ซูมก็ยิ่งแต่ถ้ามีซูมมันก็ดีไงใช่ครับถ้ามีซูมมันก็ดีเนี่ยมันครอบคลุมเนี่ยถ้าใช้ระยะปกติไม่ได้ซูมก็24นี่มันคุมอยู่แล้วแล้วก็ได้กว้างด้วยอันนี้คือ21,000ใช่ครับระยะเท่าไหร่นะคะ15-30 มิล F ไหล30ใช่ครับเลน RF 15-30 อันนี้คือ full frame ใช่ full frame อันนี้คือของ Canon ตัวที่สุดใช่สูงสุดของ Canon ถ้าเป็นตัวแพงกว่านี้ก็จะเป็น Canon R8 ค่ะข้อดีก็คือมันจะโฟกัสไวขึ้นถ่ายความละเอียดได้ 4K แบบไอ้ Unlimit อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ซิลินถ่ายแค่ full HD ใช่ตัดต่อในมือถือถ้าคิดว่าไป4K เนี่ยซิลินว่ามันยุ่งยากไปสำหรับเรามันเหนื่อยแล้วก็มันหนักเครื่องด้วยใช่ไฟล์ก็ใหญ่ใช้พื้นที่เยอะตัดต่อก็กระตุกด้วยดีนะขอจับอีกทีได้ๆมันดีอ่ะ IRP มันเลยเป็นกล้องที่แบบยังขายดีจนถึงทุกวันนี้เพราะกูไม่เอาฟังก์ชันอะไรเพิ่มแล้วกูแค่เซ็นเซอร์ใหญ่ก็พอก็เลยเป็นฟูลเฟรมที่ถูกที่สุดเรียกว่าเท่ากับว่าตีตลาดฟูลเฟรมแตกทุกแบรนด์เท่ากับว่าในที่มืดมันก็ดีขึ้นแน่นอนแน่นอนดีขึ้นกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยกว้างแบบนี้ผมชอบมุมกว้างมันสวยมากเลยมันสวยกว่าอันนี้สวยกว่าเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูเลยแล้วกันครับอ้อความยากของซิลินอีกอย่างคุณไบค์เออพอซิลินวางกล้องเนี้ย2ตัว3ตัววางพร้อมกันเหมือนคุณไบค์อย่างเงี้ยแล้วเอามาตัดอ่ะครับมันปวดหัวเหมือนกันนะก็เหนื่อยมันปวดมันปวดมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยจริงๆใช่อ่ะดูภาพคลิปทำอาหารถ่ายคลิปทำอาหารเหรอต้องผมปิดเสียงก่อนแล้วกันนี่คือมุมภาพที่กว้างที่สุดมันดีอ่ะแน่นอนนี่ full frame อันนี้จับไปหน้าเราของไม่ชัดอยู่แล้วอย่างที่บอกอันนี้ซูมสุดมันดีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบโฟกัสตรงกลางอุ้ยสีมันแจ่มมากเลยอ่ะเป็นเพราะไฟด้วยหรือเปล่าคุณใบก็ด้วยก็ด้วยครับแต่ตอนนี้ผมใช้ไฟดวงเดียวเองนะส่องมาที่ข้างหน้าที่เหลือไฟข้างหลังก็แค่ยิงเออเนี่ยมันก็ค่อยๆสมูทใช่มันจะสมูทแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยอย่างเช่น Sony หรือ Panasonic มันจะไวกว่านี้แต่ไม่รู้ชอบแบบสมูทหรือแบบฟึบฟับฟึบฟับมันตั้งได้ไหมของ Canon ตั้งไม่ได้ของแบรนด์อื่นตั้งได้เขาจำได้ว่าเคยเห็นแวบมันตั้งความไวมันตั้งได้แต่ว่าของ Canon มันสุดประมาณนี้แหละแต่เนี้ยเห็นไหมมันจะละลายหลังแบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้ใสแบบนี้นี่คือ full frame ยังคิดภาพไม่ออกยังคิดนึกภาพว่าเอิร์ธกำลังทำกับข้าวไปในครัวแล้วข้างหลังละลายเฮ้ยมันก็จะฟุ้งละลายประมาณนึงละลายไม่ได้มากเพราะตัวนี้ถือว่า F สูงพอสมควรไม่ได้ละลายมากถ้าละลายคือต้องมาอยู่ใกล้กับวัตถุพอสมควรขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคุณไบโอ้ขานมา 2-3 ปีเนี่ยคือตะก่อนนะก็ยังมี3ปีใช่3ปีก่อนเนี่ยมันมี RP แล้วก็มีรุ่นที่สูงกว่า RP คือ R RP ขายดีจน R เลิกผลิตแล้วค่อยข้ามมาทำ R8 ค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาเหมือนเขาจะออกมาฆ่าแบรนด์อื่นๆไอ้เหี้ยซึ่งฆ่าจริงเพราะแบรนด์อื่นฟูลเฟรมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสตาร์ทที่ 50,000 60,000 ขึ้นไปอยู่แล้วค่ะไอ้นี่มา 30,000 บ้าแล้วกล้องฟูลเฟรม 30,000
แล้วไอ้ที่แตกต่างขึ้นมากว่ากับ R8 อะไรที่ต่างนอกจากโฟกัสส่วนมากจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ครับสมมุติถ้าเป็น R8 ใช่ป่ะเซนเซอร์เท่ากันถ้าเป็น R8 เนี่ยมันจะอิมพรูฟทุกอย่างหมดเลยอย่างเช่นแบบ 4K 60เฟรมถ่ายได้ยาวไม่ได้ใช้แล้วก็ต่อ USB เป็นเว็บแคมได้ระบบออโต้โฟกัสฉลาดขึ้นเยอะต่อ USB ที่คุณไบบอกเมื่อกี้คือไม่ต้องผ่านไอ้กล่องตัวนี้ใช่ๆไม่ต้องผ่านถ้าอย่างนั้นถ้าซิลินซื้อตัวนี้ซิลินก็ต้องไปบวกกล่องอีก 6-7,000 ถูกต้องมันก็ต้องเป็น 40,000 แล้วนะใช่และไอ้ R8 เมื่อกี้เท่าไหร่นะ R8 เนี่ยนะ R8 เนี่ยพอดีผมจำไม่ได้น่าจะ 50,000 50,000 ต้นๆใช่ๆๆ R8 อ่ะปั๊บอ่ะนี่56,000 บอดี้นะครับถ้าเป็นบวกเลนส์คิดของเขาก็64,000 40,000 เนี่ยตัวเนี้ยถ้าบวกกับกล่องอ่ะจะประมาณ 41,000 ครับยังไม่รวมเลนส์นะคะคุณจะเอาไปไลฟ์ด้วยเหรอต่อ USB ที่คอมใช่ไหมใช่เพราะว่าคิดว่าต้องไลฟ์แล้วอะค่ะโอเคมันได้สนทนากับคนดูแบบดีสดๆครับเป็นอะไรที่ดีมากใช่ถ้า 41,000 ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเปล่าๆมัน 50,00056,000 แล้วก็ซื้อเลนไปต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันแค่15,000กี่ยูโรคิดก่อน20,000กว่านะหรอก็บอดี้ไอ้นี่มัน 32,000 อ่ะไอ้นี่มัน 56,000 ก็ต่างกัน 30,000 20,000 คุณไบถ้าเอาไปไลฟ์ซิลินต้องซื้อกล่องเพิ่มคุณไบบอกเมื่อกี้โอเคเอาลบค่ากล่องไปแล้วบวกค่ากล่องด้วยบวกค่ากล่องไปแล้วใช่ถูกต้องป่ะถูกมันก็เป็น 41,000 เดี๋ยวนะ 56,000 41,000 15,000กี่ยูโรคิดแป๊บนึงโอเคตอนนี้มันยูโรละ38 390 400ยูโรเฮ้ยได้นะจะไป R8 ใช่ไหมแต่เดี๋ยวคือถ้าเพิ่มอีกแค่400ยูโรแต่ไม่ต้องซื้อกล่องเพื่อที่จะมาต่อกล่องมันใหญ่ขนาดไหนคุณไบกล่องโอ้โหกล่องเล็กนิดเดียวนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แค่นี้ 6-7,000 ต่อ USB ใช่1กล่องที่ก็จะมีหลายแบรนด์แต่ไซส์ประมาณนี้แหละมีแบนบ้างยาวบ้างคือความสามารถของเขาคือแค่ต่อออกจอแค่นั้นถ้าให้ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้าให้ดีเทลก็คือถ้าเกิดว่าต่อ USB สมมติเป็น R8 นะครับต่อ USB เข้าคอมก็จะได้ภาพต่อตรงจะได้ภาพแต่ภาพนั้นน่ะมันจะไม่ได้ชัดเท่ากับผ่าน HDMI อ้าวก็เรียกว่าได้สะดวกแต่ว่าคุณภาพภาพจะสู้ผ่าน HDMI ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าต่อ HDMI ออกจากกล้องเข้าเนี่ยแล้วก็ผ่านกล่องเนี่ยกล่องแปลงเพื่อเข้าคอมเนี่ยมันจะชัดที่สุดเหมือนที่ผมใช้แต่ว่ามันได้สะดวกส่วนชัดมากชัดน้อยไปดูในคลิปได้บางคนเขาก็รู้สึกว่าโอเคแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแบบเป็นเว็บแคมไว้คุยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันรู้เรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไลฟ์ให้มันเนี่ยภาพอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยต้องผ่าน HDMI แบบจะชัดที่สุดแต่บางคนเขาก็บอกว่าคนดูในมือถือเล็กๆอ่ะมองไม่ออกเพราะว่าเราเอาคุณภาพของเลนส์อะไรไปใส่แล้วก็เห็นละลายหลังภาพคมละนายขอดู R8 หน่อยได้ไหมคะ R8 ผมไม่มีบอดี้ตอนนี้เดี๋ยวได้ RP R8 เดี๋ยวไปย้อนดูในรีวิวและถ้าเกิดว่ามันเป็นเลนส์ที่ใช้ในกล้องฟูลเฟรมเหมือนกันคือราคามันก็พอๆกันเท่ากันใช้ตัวเดียวกันอย่างเงี้ยหรอหมายถึงว่าเราซื้อเลนส์ฟูลเฟรมแล้วก็มาใส่บอดี้ของฟูลเฟรมได้หมดครับแต่ราคาเลนส์มันก็จะมีตั้งแต่เนี่ยเท่านี้จนถึงประมาณแสนน่ะแล้วแต่ความกว้างของรูรับแสงด้วยแล้วแต่คุณภาพของเลนด้วยเพราะกล้องเปลี่ยนเลนได้เราจะมาเครียดเรื่องเลนต่อมันยังมีกล้องคอมแพคที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนเลนอีกเอาไปมาแล้วกันตอนนี้เมมโมรี่ในหัวแล้วว่าโอเคแต่ว่าเป็น RP ที่ราคาถูกที่สุดนี่เพิ่งออกมาใหม่อันนี้อยากลองมาก ZV-1 Mark II แล้วก็เป็นกล้องที่เป็นอันตราไวด์ด้วยนะครับเป็นกล้องที่มีเลนอันตราไวด์ปึ๊บZV-1 Mark II ใช่ครับเนี่ยนะผมตั้งค่าไว้หรือยังนะแบตเตอรี่ Exhaust ป้าบอแบตหมดเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นแบตแป๊บอ่ะมารอบนี้มาราคาถูกลงเยอะแล้วก็ไม่ต้องคิดปวดหัวเรื่องเลนส์อีกต่อไปเพราะว่ามันเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อันนี้คือ Sony ZV-1 Mark II อันนี้ก็สวยอะอันเนี้ยได้ F1.8 เลยอันนี้ก็สวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะแต่แสงน้อยมันจะสู้ฟูลเฟรมไม่ได้อ่ะแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนอันนี้เหมือนเดิมอย่างแรกปุ๊บอันนี้เป็นมุมภาพที่กว้างที่สุดนะครับกว้างสุดแบบนี้กว้างสุดแปลว่าเราก้มลงเนี่ยมันเอาไว้วางไว้มุมเนี่ยก็จะเห็นคนกับของแล้วอะคนกับจานข้าวแล้วล่ะซูมตรงไหนซูมตรงนี้ใช่ซูมต้องเนี่ยกดซูมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ ISO Auto แบบสีเขาจะเข้มกว่า
มันก็แล้วแต่อีเวนต์นะนะถ้าคุณใบเปิดออโต้แต่ตัวเนี้ยเมนูแม่งช้ามากเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเอาเมนูของกล้องรุ่นใหญ่มาใส่อ่ะแล้วประมวลตัวประมวลผลมันตามไม่ค่อยทันแต่ว่าถ้าตั้งไว้เสร็จก็จบอ่ะนี่ซูมแล้วก็มีซูมดิจิตอลเข้าไปแคบเข้าไปได้อีกนี่คือออโต้อันนี้คือออโต้หมดครับแสงออโต้แคบสุดของระยะเลนส์ที่ไม่ดิจิตอลแล้วก็ถ้ากว้างสุดเข้าประมาณนี้อืมอันนี้ก็ดีอ่ะลองถือเล่นดูเบาเบาตัวนี้เบาครับแต่มันจอก็ต้องฟลิปกลับมานี่มันหมุนได้ไหมมันหมุนแบบอันนั้นได้ไหมอ่ะได้สิหมุนกลับมาหมุนได้หมุนได้ จอฟลิปหมุนได้ตอนถ่ายมีเรดเฟรมอินดิเคเตอร์ให้ดูด้วยแล้วเวลามันโฟกัสตอนที่ซิลินหั่นหมูหั่นผักเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันก็คือถ้าตอนนี้มันจับที่ตายื่นอะไรเข้าไปมันไม่จับแล้วครับมันจับหน้าเราอยู่โอเคก็ต้องเปลี่ยนให้มันไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการก่อนใช่วิธีเปลี่ยนแต่นี่จะเปลี่ยนง่ายหน่อยคือมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้เลยเขาเรียก Product Showcase กดตรงนี้ปุ๊บเป็น on แล้วก็จะมีกรอบอยู่เห็นป่ะแล้วถ้าเกิดว่าลองยื่นของเข้ามาครับอะไรยื่นเข้าไปปุ๊บมันจะชัดเลยมันจะไวมากว่ะเฮ้ยโอ้ไม่มันต่างกับเมื่อกี้เลยนะใช่ยื่นมาปุ๊บนี่แล้วการละลายหลังก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะละลายพอสมควรถ้าอย่างนั้นรู้ละรู้แล้วว่าไอช่องที่ซิลินชอบดูบ่อยๆนั่นน่ะเขาใช้โซนี่แน่นอนมันมีเขาเรียกว่า Product Showcase อย่างเงี้ยมันจะไวก็ถือว่าใช้ง่ายดีถ้าไปถ่ายที่ตลาดลูกค้าก็ไม่แตกตื่นก็เล็กดีแน่นอนคุณภาพถ้าเกิดว่าวาง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ย full frame ดีกว่าแต่ถ้าไม่วางก็ใช้ได้สำหรับผมคือใช้ได้แล้วเหลือเฟือเพราะเราใช้แค่ใช่ Full HD นอกจากว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแสงน้อยที่รับได้มากหรือน้อยต่างกันเห็นไหมเอาไฟไปเสริมเยอะแล้วนะที่ตลาด คือคุณซิลินไฟไฟเสริมเนี่ยมันดวงเท่าไหร่ใหญ่ไหมตัวนี้สักดวงไหมมันเอาไปไว้ตลาดไม่ได้คุณไม้มันเกินเราไปขายของเราไปขายของคุณไม้เราไม่ได้เจตนาไปทำคอนเทนต์เราตั้งตลาดเป็นสตูดิโอเฉพาะร้านเราเนี่ยมันไม่ได้คือเรื่องของเรื่องเอาในความเป็นจริงโอเคมันทำไม่ได้คือถ้ามันแสงน้อยยังไงฟูลเฟรมมันจะดีแต่ว่าผมว่าถ้ารับได้ตัวนี้ก็คือจบนะเล็กๆคุณซิลิน29,990บาทจบเลย29,000ไม่ต้องเครียดเรื่องเลนส์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าต่ออะไรไม่ได้แล้วแล้วตีสัก 30,000 แล้วป่ะเออ 30,000 อ่ะ 30,000 แล้วตัวนี้ก็ต่อ USB เป็นเว็บแคมได้คุณไบค์กำลังทำลายความฝันฮะความฝัน10ปีที่ตั้งใจว่าเอ้ยอยากจะได้กล้องเปลี่ยนเลนส์สักตัวในชีวิตเออแต่มันก็สะดวกกว่าจริงๆมันสะดวกกว่าจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะฟูลเฟรมเปลี่ยนเลนส์ได้นะไอ้เนี่ย 80,000 กว่าบาทของโซนี่หนักเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวนั้นเลนส์อัลตราไวด์ก็ต้องเป็นคู่นี้อันนี้มัน24-105 18-105หนักมันไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ถือไม่ได้ตั้งค่ะไม่ได้ถือใช่มันเราไม่ได้ถือเราแค่ย้ายไปย้ายมาหักหัวขึ้นลงเนี่ยเราไม่ได้ถือคุณไปเต็มที่ถ้าไปถ่ายที่ตลาดก็แค่แผ่นเดียวก็ถือได้เรื่องน้ำหนักเนี่ยซิลินไม่มีปัญหาโอ้แต่นั้นสบายแล้วเออเรื่องราคาเรามีงบในใจอยู่แล้วมีงบแล้วเตรียมงบไปแล้วแต่ถ้าเอาตัวเนี้ยเราจะได้อย่างอื่นเพิ่มเราอาจจะได้โดนเพิ่มอีกตัวนึงเฮ้ยโดนมาจากไหนเดี๋ยวใช่มั้ยไม่ได้ยินคำว่าโดนมาจนถึงตอนนี้เลยโดนมาไงตลาดไฟไม่ได้นะแต่มีโดนหลุดมาได้ไงครับงงเพราะว่านอกจากที่ตลาดแล้วอย่าลืมคุณไม้ซิลินทำมันมีคลิปครอบครัวได้ไงแล้วเราเที่ยวไปสกีอย่างเงี้ยไปทะเลอย่างเงี้ยมันบางทีมันน่าเก็บภาพผมชอบมากที่หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของภรรยาใช่ผู้ชายสามีซิลินถ่ายถือกล้องไม่ได้นะถือกล้องไม่ได้ขัดใจเมียไม่ได้ด้วยต่ำแล้วถ้าเกิดเราสมมติเราไปรับงานรับงานอะไรครับถ้าสมมติเราไปรับงานถ่ายอย่างโรงแรมอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรีวิวโรงแรมเหรอครับถ่ายรีวิวโรงแรมมันก็ต้องถือถ่ายป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกล้องอย่างนี้มันจะดูแบบโปรมากกว่าไหมก็เกี่ยวไหมเรียกว่าโดยภาพลักษณ์อะอย่างนี้ดูโปรกว่าแต่ถ้าโดยคุณภาพไอ้ตัวนี้ก็ทำได้ครับแต่ว่าไม่ได้เท่าตัวนี้อยู่แล้วล่ะแค่มันประหยัดมันเล็กคือมันมีเคยมีโปรเฟสชั่นแนลที่ใช้กล้องเล็กแบบเนี้ยถ่ายคลิปสวยๆโรงแรมมันทำได้เต็มไปหมดอะไม่ต้องห่วงคือถ้าไม่มีทางเลือกใช้ตัวนี้ก็ทำโปรดักชันได้อะแต่ว่าถ้าโดยภาพลักษณ์และคุณภาพตัวนี้มันดีกว่าโอ้ยตัดสินใจยากแล้วน่ะ
แล้วตัวนี้มันเล็กไงเออใช่มันเล็กเรื่องของเรื่องคือมันเล็ก position มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับคุณสิรินก็คือไอเนี้ยกล้องหลักไอเนี้ยกล้องรองนี่กล้องรองเรามีอยู่แล้วไงกล้องรองไออย่างแรกมันก็ไม่เชิงสิ่งที่ถ้าเกิดว่าสมมติเอากล้องหลักโซนี่ไปตัวใหญ่เงี้ยคนละสีเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยว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 เมื่อกี้แคนนอนแคนนอนคุณไบต้องเอาแคนนอนเพราะว่าพอคุณไบบอกคนละสีปุ๊บเนี่ยจริงอ่ะคนละสีเหมือนที่คุณสิรินใช้ตัวนี้ไปตัดสลับกับกล้องแอคชั่นแคมคนละสีก็คือคนละสีเลยเนี่ยพอพูดนั้นนึกออกเลยเพราะว่าไอ้กล้องตัวนี้ฟ้ามันจะเป็นสีฟ้าไปเลยคุณสิรินนี่ดีเทลในวิดีโอเหมือนกันนะบางคนที่เป็นมือใหม่คนละสีเขาไม่ซีเรียสเออขอให้เนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาต่อกันได้มันก็จริงก่อนหน้านี้ไม่คิดพอดูไปเยอะๆไงดูโปรเฟสชันนอลเราไม่ได้ดูคุณไม้คนเดียวครับเราก็ไปดูคนอื่นด้วยโอ้แม่งศึกษาจัดเลยว่ะแล้วพอเฮ้ยแม่งจริงว่ะพอเราเอามาตัดคลิปช่วงหลังๆเราสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยฟ้าเป็นสีฟ้าพอเอามาถ่ายแคนนอนแม่งหม่นพอมาถ่ายไอ้ตัวเล็กแม่งมืดไปเลยแล้วมันเป็นกล้อง3ตัวที่เราวางไว้ด้วยกันแล้วเราเอามาตัดสลับกันรู้สึกขัดใจขัดใจเมื่อก่อนไม่เป็นโอเคโอเคเมื่อก่อนไม่เป็นมาเป็นเนี่ยตอนเนี้ยเป็นคนตัดเราจะรู้อ่ะโอเคอ่ะก็เป็นเซตของมันนี่ก็ต้องซื้อกล่องแต่ตัวนี้ได้ 720p 30ก็ไม่ได้ละเอียดเท่ากับต่อกล่องต่อกล่องจะได้ 1080p เดี๋ยวขอเปรียบเทียบไปไหนละแคนนอนเมื่อกี้ตัวเล็กอะไรตัวเล็กเนี่ยใช่ค่ะขอเปรียบเทียบเลยมุมเหรอเนี่ยเอาเปิดมันพร้อมๆกันเนี่ยแหละดูได้เป็นยังไงหมายถึงจะดูสีเหรอครับใช่ได้แต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนอยู่แล้วเหมือนกับแคนนอนเนี่ยผิวเขาจะสวยกว่าโอ้ใช่แคนนอนเรื่องผิวนี่ตัวนี้ทั้ง G7X Mark II Mark III นี่มีแต่คนบอกสวยมากถ่ายไงก็สวยเพียงแต่ว่ามันโฟกัสช้าแค่ไหนช่วงแรกปล่อยมันแสงออโต้แป๊บหนึ่งผมจะส่องที่หน้าคุณสิรินนะส่วนไอ้ตัวนี้ก็คนดูก็จะรู้ไหมรู้สิคนดูก็คือคุณสิรินไงเอามุมกว้างนี้เลยนะไอ้นี่กดอัดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังสีแดงแม่งเลยผมก็คืออยู่ลึกอีกอันนี้เปิบอันนี้เทียบสีของ G7X Mark III กับ ZV1 Mark II นะครับแต่ ZV1 Mark II นี่เฮ้ยแต่อันนี้มันมีหน้าเนียนด้วยหรือเปล่ามีโหมดหน้าเนียนโอเวนกรรมตอนผมลืมปิดอันนี้มันไฮอยู่ตั้งไว้แบบธรรมชาติหน่อยแล้วกันเอาธรรมชาติเป็นโลอันนี้มันไม่มีโหมดหน้าเนียนอ่ะมันเนียนโดยธรรมชาติมันเปลี่ยนเป็นโลตอนนี้เป็นโลซูมให้มันระยะใกล้ๆกันก็ได้24 มิลประมาณนี้มันก็ไม่ขี้เหร่นะคุณไบคุณไบดูดีๆก็มีคีเลของแคนนอนสวยอยู่แล้วสีแคนนอนสวยแต่สีนี้ก็มีโหมดด้านเนี้ยน่ะเห็นไหมมันไม่ธรรมดานะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะคีเลนะครับโฟกัสคนละเรื่องนะคนละชั้นเลยนะนี่ปึ๊บชัดเลยนะครับเดี๋ยวดูแคนนอนหนูรอแป๊บ2 3เห็นไหมเนี่ยขัดใจแม่มากแคนนอนต้องทำแบบนี้ต้องนิ้วจิ้มนี่ต้องมาตรงนี้แล้วก็จิ้มมันจิ้มไม่ได้มือหั่นผักหั่นหมูอยู่เข้าใจนี่ผมช่วยมาแล้วนะมันจิ้มไม่ได้ผมช่วยมันได้แค่นี้ถ้าไม่อย่างนั้นนะซิลินจะไม่มาอยู่กับคุณไบวันนี้เลยโอเคอ่ะประมาณนี้คือตอนนี้คุณไบอ่ะแนะนำไอ้โซนี่ตัวนี้กับไอ้แคนนอนตัวนั้นจริงๆมันจะมีอีกหลายตัวที่จะให้คุณซิลินลองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุ้มสุดเท่าที่งานคนทั่วไปส่วนใหญ่เริ่มทำส่วนใหญ่จะไปจบที่ RP เพราะว่าฟีเจอร์ที่มันใช้เนี่ยคือมันใช้เท่านี้จริงใช่ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตัว Sony ตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะโฟกัสได้ดีขึ้นประมาณว่าถ้าถ่ายเด็กถ่ายลูกอ่ะจับได้ไวหมดไอเนี้ยจะอาจจะไม่ได้ทันคือมันอยู่ที่งานเลยครับถ้าอันเนี้ยซิลินว่ามันจะเกินความจำเป็นเพราะงานส่วนใหญ่อะอย่างถ้าถ่ายลูกอย่างเงี้ยลูกจะมาเข้าครัวด้วยไม่ได้ไปเดินวิ่งถ่ายลูกไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในครัวเป็นงานที่ถ่ายในครอบครัวไปสกีเนี่ยตัวเนี้ยจะแทบไม่ได้ใช้เลยจะใช้ตัวนี้อ๋อกล้องใหญ่ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยนอกจากว่าจะมาถ่ายตอนทำกับข้าวตอนที่อยู่ในห้องพักแต่ถ้าขึ้นไปสกีปุ๊บเนี่ยกล้องใหญ่อะคิดว่าไม่ได้ใช้แต่2ตัวนี้ไม่แน่โอเคแล้วก็ตัวนี้แน่นอนเรียกว่าอยู่ที่งานเพราะบางคนก็คือเขาซื้อไปเอาไปใช้ถ่ายเด็กถ่ายรูปถ่ายครอบครัวบางคนก็ไปใช้ถ่ายรีวิวตัวเองค่ะเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูคลิปมันจะยาวหน่อยนะครับมันยาวตอนที่แบบอันนี้กี่ชั่วโมงดูตรงนี้แหละผมไม่มีจำกัดเวลาคลิปตัดที่เนื้อหาสำคัญเท่านั้นคุณใบพูดให้คิดมากเลยนะเนี่ยเรื่องสีเนี่ยนะตัวรุ่นเก่าๆนี่นะเอาออกไม่ได้ต้องถอดขาออก
ยังไม่ได้จับรุ่นใหม่เลยไม่รู้เลยไม่รู้ความรู้สึกนี้เพราะว่าเอาออกจนชินโอเครุ่นใหม่ก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยก็ถอดออกได้เลยเพราะว่าเขาบ่นกันไปทั้งโลกแล้วปึ๊บซิลินพูดผิดเหรอเมื่อกี้โดนภาษาไทยเขาพูดว่าอะไรไอ้ตัวที่บินอะโดรนใช่ก็ถูกแล้วหุยอันนี้คือ Sony ZV-1 Mark II ที่เปิดทายอ๋อใช่แต่ว่าแต่ไม่น่ามันเรียนทายทายทายคืนหายไปโลนี่โลนะรู้สึกไหมครับว่ามันเปิดอยู่รู้สึกโอเคอ่ะสีจะเป็นแบบนี้แต่สีนี่ก็ตามเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เหร่นะอันนี้ให้จำภาพของโซนี่ไปก่อนค่ะคนละเรื่องนะคนละชั้นเลยนะนี่ปึ๊บคิ้วเป็นคิ้วอ่ะคิ้วเป็นแบบเส้นจึ๊กจึ๊กใช่ใช่โอเคอ่ะทีนี้ไปดูกันนอนนะครับนอนเลยนี่ดีกว่าอ้าวเพราะว่าอันนี้หน้าโสมอันนี้มันมีหมดนะแต่ปกติเวลาซิลินถ่ายคลิปซิลินไม่เคยสนใจหน้าเนี่ยนะครับจะสนใจแค่ว่าไอ้ของที่กองอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าโฟกัสมันช้าไอ้ตัวจริงๆเลยมาร์ค3โฟกัสมันช้าทีนี้เอาไปดูโซนี่อีกรอบโซนี่เนี่ยจะมีอยู่2รอบตอนแรกอันนี้เนียนสุดอันนี้ยังไม่ได้เปิดอันนี้ลืมปิดก็อันนี้คือออโต้หมดครับแสงออโต้แล้วถ้าเกิดว่ากว้างสุดของระยะเลนส์น่าจะประมาณนี้เนี่ยจังหวะที่มันจับได้มันจะทำให้นะบางทีมันซูมเข้าไปมันจับไม่ได้ตรงนี้เลยไม่ดิจิตอลแล้วก็อันนี้ผมก็ลืมปิดประมาณนี้เนียนเกินหน้าผมก็เนียนไปด้วยเลยปกติเปิดแค่โลเพราะว่าในคลิปซิลินอะทุกอย่างมันเลียวมากบางทีโซมากเหนื่อยมากหน้าไม่แต่งอย่างเงี้ยก็ถ่ายคิดว่ามีแล้วจะช่วยไหมดีไหมมันช่วยนะมันจะทำให้เราดูดีขึ้นนะจริงๆ okay, ถ่าย okay. ถ่ายคลิปมาไม่เคยสนใจว่าหน้าจะเป็นยังไงสนใจแค่ว่าไอ้ของที่ทำอะมันจะชัดไหมหันแล้วมันจะไอ้นี่ไหมแต่พอมาเจอโฟกัสแบบนี้หน้าเนียนขนาดนี้เฮ้ยมันดูดีอะแล้วดูโฟกัสเด็ดดูเด็ดอันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ในหัวเลยนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆพวกนี้มันทำได้หมดไอ้กล้องใหญ่ก็ทำได้ไอ้กล้องเล็กมันทำได้อยู่แล้วหายนี่หนักเลยเปิดสักโลสักมีเดียมครับค่ะเฮ้แต่มันโฟกัสเนี่ยแหละใช่โฟกัสดีมันต้องไวมันง่ายตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดคือโฟกัสเป็นอันดับที่หนึ่งโอเคความคุ้มค่าที่เราใช้ได้ทุกฟังก์ชันคืออันดับที่สองเพราะซิลินเป็นคนใช้กล้องนานยาวๆไปเลยเหมือนตอนแรกโจทย์จะเปลี่ยนนะตอนแรกบอกแสงน้อยแสงน้อยแสงน้อยด้วยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแสงน้อยอ่ะคุณไบร์บอกให้เอาไฟไปเพิ่มเนี่ยครับไฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ซิลินกำลังคิดว่าไอ้ไฟที่อยู่ในตลาดที่เป็นดวงๆที่ห้อยอยู่เมื่อกี้มันเป็นไลท์มันไม่มีสายมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราเอาไฟเนี้ยไปอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วกันถ้าผมตีถ้าว่าแสงน้อยบางทีมันอาจจะนึกไม่ออกเอาง่ายๆISO อ่ะยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าเป็นกล้องเล็กแล้วดันเยอะเกินสักประมาณ 1,600-3,200 อ่ะมันจะเริ่มเห็นนอยส์ละแต่อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่ามือถือแล้วก็กล้องรุ่นเก่าเพราะว่าตัวนี้มันต่ำสุดได้ F1.8 ไงแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กว้างสุดตลอดเนี่ยISO มันไม่ได้ดันสูงค่ะแล้วเราก็จะไม่ไปปวดหัวเรื่องการเปลี่ยนเลนส์ใช่ตัดสินใจเลยไหมถ้าคุณศิรินเคยใช้ full frame อ่ะจะรู้สึกว่าไอเนี่ยจะเริ่มขาดนี่เป็นข้อดีที่ยังไม่ได้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้จริงจังโอเคเข้าใจแล้วอยากเปิดดูไหมล่ะเปิดเปิดไปเราเอาให้หมดแต่มันสวยมากเลยนะคุณไม้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนใจเย็นต้องใจเย็นเราอยากจะมีโมเมนต์ที่แบบคนที่เขาเล่นกล้องแล้วเขาเปลี่ยนเลนส์กันบ่อยๆอยากรู้โมเมนต์ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงหาโมเมนต์นั้นหางบก่อนเลยครับเลนส์นี่ทำเครียดกันหลายคนแล้วนะฮะบอกกูเลนเท่านี้แหละจบแน่นอนล้มละลายกันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่มีตัวจบอย่างที่คุณไบร์บอกมันมีแต่ซื้อเพิ่มเรื่อยๆครับ
ก็แต่มันสวยอะอันนี้เป็นงานแคทนอนผมเมื่อวานนี่นาเดี๋ยวเอาอันนี้มายังไม่ได้ก๊อปลงเลยโอ้โหเมมผมเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะอันนี้อ่ะอัลฟา7 Mark 4 Sony เลยแล้วกันเปิดขึ้นมาแบตเนี่ยนะผมยังเตรียมอะไรไม่ทันแบบหนึ่งนะครับอยู่นี่เออยาวไปปั๊บออนเดี๋ยวตั้งทุกอย่างเป็นออโต้ก่อนโหมดวิดีโอแล้วก็ปึ๊บ ISO เป็นออโต้ทุบฟูดี60ตุ๊ด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  F4 โอเคเอามาสักหนึ่งขายืมหน่อยโอดักโชว์เคสก็มีอันนี้อันไอตัวนี้ไลฟ์ได้ไหมอะไรครับตัวนี้เหรอครับได้ก็คือต่อ USB เป็นเว็บแคมได้แต่ความละเอียดได้720พอเพียงพอเรียกว่าไม่ได้ชัดเท่ากับ HDMI ถ้าเกิดว่าออก HDMI ไปเข้ากล่องอะชัดกว่าแต่ USB ก็สะดวก30,000 30,000 กับกล้องฟูลเฟรมตัวนี้41,000พร้อมเลนส์พร้อมกล่องครับหมายถึงตัว RP ใช่ไหมใช่เป็นผมหยิบ RP อยู่แล้วนี่ไงหมายถึงว่าถ้าเป็นคุณภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานอย่างอื่นเพิ่มด้วยไปใช้ถ่ายบล็อกเนี้ยผมหยิบตัวนี้อยู่แล้วค่ะคือคุณไม้กำลังจะบอกว่ากล้องแต่ละอย่างเขาให้คุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเดียวไม่จบอยู่ที่งานเออคือถ้าเราทำงานแค่งานอย่างเดียวแล้วเราให้โจทย์มาแค่งานเดียวโอ้เลือกง่ายค่ะเออแต่พอมีหลายๆงานที่เราไปใช้เพิ่มขึ้นมานี่นาซิลินกำลังทบทวนให้ดีว่าเออถ้าเอาตัวนี้ไปอ่ะมันจะได้ใช้ทุกงานจริงๆหรือเปล่ามันเอาไปใช้ทุกงานได้เลยครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยข้อเด่นของแต่ละงานได้ซึ่งผมก็พอบอกได้อยู่ AF on IAF แม่ง Product Showcase กูหายไปไหนวะเนี่ยต้องเข้าไปในเมนูปึ๊บ 30,000 กับ 11,000 โอเคไม่ Product Showcase แล้วปิดเป็น AF ไอ้นี้ไว้แล้วกันปึ๊บปึ๊บ Speed Max สุดอ่ะโอเคออก ISO ทำไมมันนี่ออโต้พันเหรอทำไมพันอยู่ล่ะเขาไม่ได้ใช้นานปุ๊บผมก็ลืมอ่ะแล้วกูจะปรับนี่ยังไงหายไปไหนพอปิ๊บจอมาแม่งหายกดบันทึกคืออะไรมันเยอะอ๋อผมเปิดอินโฟนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆมันปิดได้อันนี้เป็นภาพจากกล้องAlpha 7 Mark 4นะครับ Full HD 60แล้วก็ okay. เลนส์16-35 F4G นี่อ่ะปึ๊บซูมได้อ่ะก็ระยะ16-35นี่ซูมสุดจะแบบนี้คือมันปรับให้มันสว่างได้อีกนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่อันนี้ให้ดูคุณภาพภาพก่อนก็แน่นอนเหมือนเดิมกว้างก็เห็นคนกับจานข้าวมุมอันตาไวคือผมจะชอบซื้อเลือกเลนอันตาไวให้มือใหม่ผมไม่ชอบเลนระยะ normal คิดที่มันแถมมาให้เพราะว่ามันแคบประมาณนี้แต่ซิลินชอบที่คุณไบแนะนำเลนที่มันไหลไปไหนมาไหนได้เนี่ยเนี่ยเลนซูมใช่ไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องได้ใช้ว่ะอันเนี้ยใช่ครับใช่มันจะได้ใช้เราจะต้องได้ใช้อืมเพราะว่าถ้าเกิดมันเราสามารถปรับเลนได้อะไอภาพที่เราออกมาน่ะมันก็จะมีมุมมองอื่นๆอย่างอื่นเอาไปตัดแล้วมันน่าสนใจใช่อ่ะอันนี้เปิดซอฟต์สกรีนเอฟเฟกต์ได้เหมือนกันออฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นโลอ่ะสวยขึ้นมาทันใดอันนี้มิดแล้วก็เป็นไฮไฮนี่หน้าแบบว่าเนียนไปหมดแล้วอ่ะนี่โลผมว่าโลกำลังดีสวยมากครับสวยมากอ่ะหยุดก่อนแล้วก็ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นแบบมีโหมดเขาเรียกว่าผมเปลี่ยนเป็นคล้ายๆ Product Showcase เนี่ยกรอบอยู่ตรงกลางเวลายื่นอะไรเข้ามามันจะได้ชัดสมมุติเป็น Product คล้ายๆแบบ Product Showcase เนี่ยมันจะไวหนึบเลยอ่ะนั่นแหละปึ๊บเนี่ยยื่นเข้ามาคือมันจะโฟกัสไวแต่ไม่ได้ว่าใกล้มากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสเปคของเลนส์นะใกล้มากไม่ได้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาเร็วกว่าแคนนอนเยอะเลยอ่ะเร็วกว่าเยอะครับของโซนี่พึ่งพึ่งพึ่งแบบนี้ซูมครอบเข้ามาอันนี้คือภาพของกล้องฟูลเฟรมแจ่ม ISO กดข้างบนปุ๊บใช่ไหมวะไม่ใช่
ด้านข้างตอนนี้มันออโต้อยู่ผมปรับ EV ปรับ EV ปรับ ISO เนี่ยเราก็ปรับความสว่างเพิ่มได้แต่คุณสิรินใช้ออโต้อยู่แล้วนะปกติใช้ออโต้ออโต้ก็ไม่ต้องปรับแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรให้เล่นอะไรเงี้ยก็จะพยายามเล่นก่อนมาหาคุณใบก็พยายามเล่นกับอันนี้โหมด M ก็งงเหมือนกันแต่ก็พยายามเดี๋ยวผมต้องทำคลิปใช้สอนใช้โหมด M แบบออโต้โหมด M แบบออโต้ต้องทำค่ะใช่ครับมาดูภาพกันแต่คนจะซื้อกล้องเนี่ยมันต้องมาลองจริงๆนะใช่ต้องจับผมก็เลยทำคอนเทนต์แบบนี้ไงก็คือเอามาลองตัวนี้ไม่ได้ลองนะคุณไบร์ตัวนี้ดูรีวิวใช่แล้วก็ซื้อเลยโซนี่มันชอบไปอยู่ลึกกว่าชาวบ้านเขาปั๊บกดบันทึกอะไรมันเยอะอ่ะอ๋อผมเปิดอินโฟ10แล้วก็เลนส์16 f/4 เนี่ยปึ๊บซูมได้อ่ะก็ระยะ16 f/5 นี่ซูมสุดแบบนี้คุณภาพของกล้องฟูลเฟรมกับไรเลนมันอ่ะลองดูว่าต่างกับตัวเล็กไหมแต่ตอนนี้มันเป็นที่ที่แสงเพียงพอไงมือมันตะไบผมชอบซื้อเลนตะไบให้มือใหม่ผมไม่ชอบเลนระยะน้องเอาคิดที่มันแสงมาให้เพราะว่าคือหลายคนได้ใช้ก็สามารถปัดแล้วมันสวยขึ้นมาทีนี้ลองดูแบบดีมันโฟกัสไวตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเอาเลนตัวเดียวพออย่างไอตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นเลน F4 ก็จะไม่ได้ละลายหลังมากก็จะละลายหลังอย่างที่เห็นเนี่ยครับตัวนี้เท่าไหร่40,000กว่าบาทก็แพงใช้ได้แต่ว่าข้อดีคือมันเบาแต่ผมมีเลน F2.8 อยู่ระยะใกล้ๆกันสมมุติเรายื่นของเข้าใกล้เนี่ยมันละลายหลังประมาณนี้คือไม่ได้ถึงกับละลายมากดูหน้าผมกับคุณศิรินค่ะปึ๊บแล้วผมเปลี่ยนเป็นเลนส์นี้ไอ้เจ้าตัวนี้คือ Sigma 16-28 มม F2.8 ไม่ใช่เลนส์ค่าย Sony ละเป็นเลนส์นอกค่ายละมีเลนส์นอกค่ายด้วยเลนส์นอกค่ายเนี่ยจะถูกกว่าเลนส์ค่ายและได้ละลายหลังมากกว่าแล้วผมก็หมุนแล้วมันใส่ใน Canon ได้ไหมก็ต้องไปซื้อเมาส์ของ Canon อันนี้เมาส์ของ Sony ก็ใช้ได้เฉพาะกล้อง Sony ครับแล้วตอนนี้ผมหมุน F ไป 2.8ปึ๊บพอยื่นมามันจะละลายหลังมากกว่าไอตัวเมื่อกี้ใช่มันละลายหลังมากกว่าแล้ว ISO ก็ลดลงไปจากตอนแรกเป็น 1,600 ก็เหลือ800พอ ISO ลดลงคุณภาพก็ดีขึ้นมาหน่อยถูกกว่าด้วย 30,000 กว่าบาทฮะไอนี่ 40,000 กว่าบาทข้อดีของเลนส์นอกค่ายคือมันถูกไอ Sony เครื่องเปล่าตัวนี้เท่าไหร่นะคะคุณไบร์บอก Sony ตัวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินว่า 40,000 กว่าบาทนี่คือตัวนี่หรือตัวเลนอ๋อเลนครับเลน 40,000 กว่าบาทครับเหี้ย A7 Mark 4นี่บอดี้ครับ 82,000 สบายๆไปมันก็จะได้แต่บอดี้แต่ไม่ได้เลนใช่มันเกินงบใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ตัดไปตัดไปเลยตัดไปทีละอย่างตัดไปทีละอย่างแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นความแตกต่างละแตกต่างมันตามราคาจริงวะตามราคาคุณภาพตามราคามันตามราคาจริงคือไอ้ส่วนที่มันเพิ่มมาคุณศิรินอาจจะไม่ได้ใช้ไงเช่นแบบโฟกัสสัดความเรียด33ล้านแล้วก็แต่ตัวนี้ USB Type C เนี่ยต่อเข้าคอมเนี่ยได้ความเรียด 1080เลยไม่ใช่720เหมือนกล้องตัวเล็กค่ะสนใจ2ตัวนี้ Canon กับ CV1 Mark 2ยังมีของพานากับโอลิมปัสอีกนะเนี่ยแต่ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าไอ้ตัวเนี้ยนี่เซ็นเซอร์1 นิ้วนี่เซ็นเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดทำไมเขาทำกล้องมาดีขนาดนี้เนี่ยโอลิมปัสนะโอลิมปัสที่รีแบรนด์ใหม่เป็น OM5 ดูดีไหม มันเท่มากเลยอ่ะมันดีมากใช่แต่ว่าเลนส์ตัวนี้หนักเพราะโอลิมปัสเขาทำแต่เลนส์
เขาทำแต่ในคุณภาพหนักแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองน้ำทนลุยได้อะฝนตกหิมะนี่สบาย OM5 เนี่ยสวยสวยแต่ภาพสู้ฟูลเฟรมไม่ได้นะแต่ภาพจะดีกว่าตัว Z1 Mark II หน่อยอ่ะเราตัดไปทีละอย่างก่อนตัดไปทีละอย่างเอาแบบว่าที่ซิลินมันจะต้องได้จับได้ถือบ่อยๆที่สุดซิลินคิดว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้แหละมันอยู่ในเรทราคาที่เราจ่ายได้เหลือด้วยรุ่นอื่นมันเกินใช่ครับเอาจริงๆลองคิดถ้าเป็นถ้าเป็นคุณไบค์อ่ะเอาคุณไบค์ก่อนมีอะไรแนะนำบ้างคือถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ใช้ง่ายนะครับผมให้ ZV1 Mark II ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วดูซิว่าติดขัดแสงน้อยไหมถ้าแสงน้อยไม่ติดจบลองปิดไฟไหมอ่ะอาจจะดูเลยใช่ไหมเออได้ได้ได้ไม่งั้นมันไม่รู้ไหนๆมาแล้วเปิดมีกล้องมีเลนปุ๊บอยู่ตรงนี้นะปุ๊บแล้วเวลาคุณสิรินจะเทียบเนี่ยจะเทียบกับอะไรหน้าตัวเองหรือว่าของของดีกว่าของอ่ะหยิบเตรียมของมาสักชิ้นนึงแล้วกันมาของดีกว่าเพราะว่าถ้าถ่ายในที่แสงน้อยในที่แสงน้อยที่บ้านเนี่ยสิรินมีไฟแค่ดวงเดียวครับที่เป็นแบบนี้นะคะดวงเดียวแล้วก็มีนีออนสิรินเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วอยู่บนหัวเดี๋ยวผมลองปิดไฟแล้วสิรินเอาสามารถเอาไฟตลาดที่เป็นดวงเล็กๆอะค่ะที่มันไม่มีสายเอามาไว้ตรงด้านข้างเสริมได้อยู่ถ้าเป็นผมก็คือเหลือแต่ไฟเพดาน1ดวงแล้วก็ไฟซ้ายขวาจริงๆไม่มีผลแต่ว่าอันนี้เอากล้องออโต้นะมันก็ออโต้ให้นะครับผมลองนะประมาณเนี้ยมีสว่างกว่านี้ไหมคุณไปถ่ายจริงมันไม่ได้มืดขนาดนี้ขอไฟอีกหน่อยได้ไหมเอามันไม่ได้มืดขนาดนี้จะให้ดูเวิร์ดเคสไงเอออาจจะอย่างเงี้ยได้หรอเบาอีกหน่อยไหมเบาอีกหน่อยดีกว่าค่ะประมาณไหนประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยแสงประมาณนี้นะใช่ตอนนี้ ISO ก็คือดันไปโอ้แค่800เองเพราะว่ามันเป็น F1.8 โอ้โหนี่สบายเลยกดอัดนะครับปั๊บอันนี้กล้อง ZV1 Mark II แล้วก็อยู่ใกล้ก็ได้อะไฟตอนนี้เหลือแค่ไฟสตูอยู่ข้างหน้าดวงเดียวไฟเพดานแต่คุณสิรินบอกว่าเป็นแสงจริงประมาณนี้ ISO แค่พันเดียวเองเพราะเป็น F1.8 เฮ้ยมันก็ได้ว่ะแต่กล้องตัวนี้ไม่ได้เลยนะเอาจริงๆใจเย็นเดี๋ยวผมเทสให้ดูนี่สมมติว่าใกล้ๆของจะเป็นแบบนี้ของเป็นแบบนี้ผมว่านะเอาให้มันเป็นเวิร์ดเคสนี่วันนั้นฟ้าคึ้มเหลือเกินคึ้มคึ้มมากแถวบ้านที่ซีนอยู่ปิดหมดแล้วพายุมีพายุมีฝนปิดหมดตอนนี้ผมเหลือแต่ไฟเพดาน ISO ก็คือดันไป 3,200 ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ดันไป 3,200 แล้วเฮ้ยอันนี้ได้ว่ะเดี๋ยวคุณสุรินทร์ยื่นอะไรไปนะเดี๋ยวนะผมยื่นนี่ให้ดูตรงนี้ปุ๊บนี่ ISO 3,200 หรือ 2,500 นะครับก็คือนี่คือคุณภาพภาพดูนะภาพน้อยก่อนกับตัวนี้ดูดิดูดิผมเร่งให้มันชัดหน่อยครับโฟกัสตรงนี้ก่อนได้โปรดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือปัญหาของซิลินสะอาดยิ่งแสงน้อยมันจะชัดยากผมต้องมีมือประมาณนี้ดูคุณภาพภาพไปก่อนเป็นแบบนี้เนี่ยคือปัญหาครับในที่แสงน้อยที่แสงน้อยตัวนี้มันโฟกัสดีตัวนี้โฟกัสดีแสงน้อยก็โฟกัสดีก็ยังได้อยู่แสงประมาณนี้แหละทีนี้เดี๋ยวดูคุณภาพภาพเอาละกันนะถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งซูมไป F มันจะเป็น F4 ซึ่งคุณภาพจะดรอปลงไปอีกสมมติสองที่หน้าคุณสิรินนะตอนนี้ ISO 6,400 แล้วตอนนี้น้อยน่าจะเยอะขึ้นค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูปึ๊บเนี่ยแหละปัญหาเนี่ยมันคืออย่างนี้แหละที่ใช้มาอยู่แล้วก็เจอเป็นประจำทุกครั้งเลยไม่ใช่ประจำทุกครั้งเล็กเล็กเล็กเนี่ยมันอยู่ข้างๆเปิดออกมาได้เปลี่ยนแบตได้แต่แบตหมดไวตัวนี้ต้องซื้อแบตเพิ่มต้องซื้อแบตเพิ่มหรือว่าต่อ USB ให้ซีไปโอเคแล้วมันตัดไหมอันนี้มันตัดอันนี้ไม่ตัดไม่ตัดยาวๆที่หนาวอยู่แล้วใช่ไหมครับนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโอเวอร์ฮีทร้อนไหม
ถ้าหน้าร้อนก็มันร้อนแค่3เดือนนะคุณไบถ้ามันไม่เท่าเมืองไทยก็โอเคฮะสบายสบายร้อนอยู่40องศามีอยู่ถ้าลงใต้โอเคเอาละเมื่อกี้นะอันนี้ป่าวะนี่จ้ะกดอันนะครับป๊าบอันนี้กล้องแซดวีวันมาทูอันนี้แสงน้อยเอ้ยแสงน้อยเป็นไงได้เอ้ยได้ได้มาไงอันนี้ยังมีไฟอยู่อยู่ข้างหน้าดวงเดียวไฟเพดานอ๋ออันนี้มีไฟอยู่เหรอยังมีไฟอยู่1ดวงนี่ไง1ดวงเนี่ยจริงประมาณนี้ไอโซแค่พันเดียวเองเพราะเป็น F 1.8 มันก็ได้ว่ะเออแต่อันนี้มันไม่ได้เลยนะหัวหน้าเนียนให้ด้วยเอาให้มันเป็นเวิร์ดเคสปิดไฟวันนั้นฟ้าคึ้มเลือดเกินคึ้มแถวบ้านที่ซีนปิดอันนี้ดันไป3 2 0 0นะอันนี้ได้เดี๋ยวเห็นไหมว่าภาพมันหยาบขึ้นหยาบแต่มันก็ยังโฟกัสอยู่ยืนนี่อ่ะให้ดูตรงนี้ปึ๊บนี่ให้ดู3 2 0 0หรือ2 5 0 0ก็คือคุณภาพดูไม่ได้อยู่แล้วมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วจับตัวนี้ผมเล็งให้มันชัดโอเครู้เรื่องจับตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นฟูลเฟรมไอ้น้อยตรงเนี้ยมันจะน้อยกว่านี้เยอะเลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อกี้คุณไม้บอกว่าถ้าขึ้นฟูลเฟรมไปแล้วเนี่ยแจ้งมาตัวนี้หมายหมายถึงมันจะลงมายากใช่ไหมใช่มันจะลงมายากมันไม่ถึงกับยากมันขึ้นอยู่กับงานสำหรับคนที่ใช้ฟูลเฟรมไปแล้วแล้วยังใช้กล้องเล็กๆอยู่ก็คือมันพกพาสะดวกแล้วฟูลเฟรมมันก็จะมีความซัฟเฟอร์ต่างกันก็คือกูเหนื่อยกูขี้เกียจพกแล้ววันนี้อยากไปชิวๆอยากไปบอกเบาๆผมเอาตัวเล็กไปเพราะเคยเห็นช่างเคยเห็นยูทูบเบอร์ที่เป็นโปรเฟสชันนอลหลายคนครับมาดูกล้องเล็กแล้วมันดีครับแล้วเขาก็บอกว่าเอากล้องเล็กดีกว่าใช่คือต้องเป็นงานอย่างผมอะใช้ฟูลเฟรมบางงานที่แบบจริงจังอย่างเช่นคอนเทนต์ที่ถ่ายอยู่ในช่องนี้จริงจังถ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวอล์กบางทีผมก็เอามือถือไปอย่างไรคลิปเตอร์บีผมก็ใช้มือถือเครื่องเดียวเลยมันคนละชั้นกันไอเนี่ยสวุดหมายถึงความสะดวกมันคนละเรื่องอยู่ที่งานครับแต่ถ้างานของคุณศิรินตั้งขาถ้าเกิดว่าเป็นมือถือกับกล้องใช้ถ่ายวิดีโอนะศิรินชอบจับกล้องมากกว่าถ้าชอบจับกล้องแล้วชอบจับหมายถึงว่าอันไหนก็ได้เล็กใหญ่ก็ได้แต่ชอบจับกล้องมากกว่าเอามือถือถ่ายอ๋อโอเคคุณภาพภาพมันดีกว่าแน่นอนอยากดูภาพของฟูลเฟรมไหมแสงน้อยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตัวเล็กแล้วตัวใหญ่ยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนทีนี้ก็คือเหลือแค่เรื่องแบรนด์ว่ามีแบรนด์ฟูลเฟรมก็จะมี Canon Sony Panasonic ของ Sony ก็ 80,000 กว่าบาทไปแล้วของ Panasonic มันก็จะมีก็ 70,000 กว่าบาทความแตกต่างเนี่ยมันก็คือเราเห็นแล้วว่าโฟกัสถ้าเราจะไม่ขึ้นกล้องฟูลเฟรมนะครับโฟกัสแตกต่างกันมากแล้วในที่แสงน้อยตัวนี้ดีกว่าตั้งเยอะด้วยความที่ว่ามันมาใหม่ด้วยแหละครับเทคโนโลยีมันก็ใหม่กว่าครับแล้วราคามันก็เนี่ยแค่นี้เองอ่ะ 29,000 ถ้ารับแสงน้อยตัวนี้ได้นะก็คือฟูลเฟรมก็ไม่ต้องขึ้นแค่ว่าแบบถ้าเกิดได้ตัวนี้ซิลินก็จะได้อีกตัวนึงได้อะไรโดน คุณซิลินอยากได้โดนใช่ไหมผมจับได้คุณซิลินอยากได้โดนเพราะว่าเราคิดอยู่ว่าเรามีงบเราในใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงงบเงินมันเหลือก็ซื้อได้ซื้อได้แล้วก็ไปบินเอาเอออะไรยังไงตอนแรกวางแผนไว้ว่ายังไงลงทุนกับกล้องฟูลเฟรมหมดปุ๊บแล้วโดนทำไงครับโดนก็เดี๋ยวรออีกสักครึ่งปีแล้วซื้อโอเคกะว่ารออีกสักครึ่งปีหรือปีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อได้เลยนะได้เลยได้เลยนะเออได้เลยจบเลยถ้าแบบโอเคกับภาพเท่านี้มันดีนะเว้ยกับไอเนี้ยล่ะอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ถ้าไปถึงอันนี้มันกลัวจะตัวเองจะลงไม่ได้กลัวจะไม่จบจบสิก็งานเราทำแค่นี้ก็ใช้อยู่แค่นี้นี่ใส่ตัวเองดูคุณไบร์ทเด็กกี่อันแล้วเลนเนี่ยอันนี้มันงานผมไม่เกี่ยวงานผมไม่เกี่ยวผมผมทำคอนเทนต์ไม่ซิลินตามคุณไบร์ทมาหลายคลิปเราก็รู้ว่าบางอันเนี่ยมันสนองนิสคุณเหมือนกันนะมันอยากได้ใช่ไหมมันไม่จบคุณซิลินแล้วมันบางทีมันห่างกันนิดเดียวอะไรของคุณก็ไม่รู้คุณก็ซื้ออีกอ่ะคุณซิลินพูดแบบนี้ผมก็เถียงไม่ออกเลยแล้วซิลินคิดว่าถ้าซิลินถามว่าได้ไหมมันก็ได้อ่ะแต่ถ้ามันไม่จบเนี่ยมันไม่จบโอเค
แล้วคุณเป็นคนนิสัยเหมือนผมหรอเราโฟกัสอยู่กับงานได้ไหมโฟกัสอยู่กับงานแต่ถ้าเกิดว่ามันคุณภาพมันดีมันก็จะแฮปปี้ด้วยไงใช่ไหมอ่ะใช่ผมก็ไม่เถียงเพราะว่าภาพฟูลเฟรมผมก็หลงรักแต่สวยสวยมากเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยภาพของกล้องPanasonicอย่างเงี้ยให้ดูคร่าวๆแป๊บหนึ่งปุ๊บเนี่ยซิลินมาดูกองคุณไม้ตั้งไว้โอ้โหมันสวยเรามีความรู้สึกเราเริ่มหลงไหลหลงไหลในกล้องซิลินใจเย็นนะครับต้องใจเย็นๆใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าธรรมดาเนี่ยมันแบบมันสวยมันสวยมันใสไปหมดเลยมันสวยมันแบบข้างหลังมันแบบมันละลายอย่างเงี้ยอันนี้ต้องจ่ายอันนี้บอดี้ประมาณ 50,000 กว่าบาทแล้วก็เลนส์อีกประมาณ 2-30,000 กว่าบาทก็อยู่ในงบก็ยังอยู่ในงบแต่ว่านี่มันเป็นของพานาไงก็มันคนละสีกับโซนี่แล้วก็คนละสีกับกล้องเล็กด้วยโซนี่อ่ะเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าตัวนี้ก็มีอ่ะนี่อีกตัวนึงอ่ะนี่อะไรคะบอกเฉยๆอ่ะเป็น APS-C ที่คุณซิลินสงสัยค่ะไซส์มันจะเท่านี้ก็เล็กกว่า Full Frame แต่ก็ใหญ่กว่าตัวนี้ค่ะมี Product Showcase มีอะไรเหมือนกันหมดเลยมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลนส์คิดของมันเนี่ยมันแคบอันนี้รุ่นอะไรคะ ZV-E10 ครับตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าแต่ว่าภาพดีกว่าตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์และสเปคเดียวกันแต่ส่วนใหญ่สเปคเลนส์ของไอ้ตัวนี้คือถ้าเกิดจะเอาเลนส์อันต้าไวด์อ่ะกว้างๆอ่ะมันราคาอีกประมาณ 26,000 ไอ้ตัวนี้ก็ 20,000 กว่าก็รวมเป็น 50,000 กว่าภาพก็จะพอๆกันเพราะมันเป็นเลนส์ F4 แต่ข้อดีคือพูดง่ายมันไปต่อได้มันซื้อเลนส์ที่ดีกว่านี้ไปต่อได้คือถ้าเกิดว่าซื้อเลนส์คิดของไอ้ตัว E10 เนี่ยตัวนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะ 20,000 กว่าบาทเอง 20,000 กว่าบาทเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าแต่แค่เลนมันไม่ค่อยดีมากตัวนี้ก็ต้องไปซื้อเลนและในที่แสงน้อยถ้าที่แสงน้อยแล้วสเปคเดียวกันน่ะตัวนี้ดีกว่าก็ไซส์แค่นี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่อันนี้มันก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วแต่เทคโนโลยีกับโดยเนทีฟของเซ็นเซอร์มันก็ยังดีอยู่ E10 เป็นกล้องที่คลาสสิกมากเพราะว่ามันต่อ USB ออกไปไลท์ได้เลยนะครับแน่นอน 720p เหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนเลนได้เรียกว่าถ้าบอดี้ตัวนี้ 29,000 ตัวนี้ 25,000 เนี่ยไอ้ตัวนี้ไปต่อได้ไอ้ตัวนี้คือจบอยู่แค่นี้ เดี๋ยวนะไอ้ตัวออโต้นะจ๊ะโอเคสปีด100เท่านี้ประมาณเนี้ยครับแล้วซิลินใช้เลนคิดของมันได้เลยใช้เลนคิดของมันได้เลยคือ 25,000 เนี่ยมีเลนคิดของมันได้เลยแต่ระยะก็จะเท่ากับที่คุณซิลินเคยใช้ก็เรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรค่ะแต่ว่าเราสามารถไปเล่นเลนต่ออย่างอื่นได้อีกใช่แล้วก็มี product showcase เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ทัชสกรีนแล้วนะก็จิ้มๆเอาแต่ว่าอันเนี้ยมี product showcase ก็คือลองยื่นของขึ้นมาปุ๊บก็คือเหมือนกันว่ะยื่นของเข้าออกก็ไวเหมือนกันนี่แต่ว่าผมไม่ชอบมันแคบผมก็ต้องซื้อเลนใหม่เพิ่มเงินอีก 20,000 กว่าบาทถ้าไม่เอาเลนนี้ไม่เอาไม่ได้มันคู่ไม่มีบอดี้แบบถูกลงกว่านี้มี product showcase ก็คือทำให้มันโฟกัสไวใช่ไหมแล้วก็มีไอ้หน้าเนียนเนี่ยมีเหมือนเดิมเนี่ยซอฟต์สกรีนเฟรมเปิดโลไปแต่ว่ามันไม่ได้ทัชสกรีนใช่เปิดไฮไปก็เนียนเหมือนเดิมครับแต่อันนี้มันทัชสกรีนใช่ 25,000 บวกเลนอีก 20,000 ก็เป็น 50,000 ค่า 50,000 กว่าบาทใช่ครับ50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทได้ตัวนี้ไปเก่าหน่อยแต่ภาพก็ยังโอเคใหญ่นิดนึงแต่ว่าไปต่อได้ซื้อเลนสามารถไปซื้อเลนละลายหลังเลนฟิกเลนของโซนี่มาใส่เพิ่มได้แต่นั่นคือที่เราเคยคุยกันว่านั่นแหละคำว่าไม่จบคำว่าไม่จบใช่ไม่จบอย่างนั้นไม่จบไอเนี่ยจบแล้วดียังไงคุณก็จะได้เอาไปโฟกัสอยู่กับการทำคอนเทนต์ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องยุ่งเรื่องเลนส์อีกแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยคิด จริงๆจนกระทั่งมาคุยกับคุณไบร์ทเนี่ยจนมาเห็นของจริงเนี่ยว่าหาเอ้ย คือผมกับพวกน้องท็อปกับพวกที่เล่นกล้องเนี่ย มันอยู่ในเวที่ไม่จบไปแล้วเราก็เลยรู้สึกซัฟเฟอร์แล้วก็เห็นคนที่เขาใช้แค่โกโปรอันเดียวหรือว่ากล้องแค่ตัวเดียวหรือว่าสามีเขาถ่ายแค่อย่างเดียวแล้วเขาไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเลนส์เนี่ยโอ้โหเขามีเวลาไปทำนู่นทำนี่มีสมาธิสมาธิพวกผมก็ได้แต่นั่งมองแบบ
เฮ้ยกูจะทำยังไงแล้วตอนนี้คุณไมค์กับคุณท็อปลงมาไม่ได้แล้วด้วยไม่ได้มันไปเวนั้นไปแล้วกูเครียดเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะว่าจะไม่มีสมาธิในการทำคอนเทนต์พอมาวันนี้คิดแล้วเนี่ยมีสมาธิจริงอย่างเมื่อวานกล้องเปิดตัวใหม่เฮ้ยกล้องใหม่เหรอแคนนอนเหรอตัวใหม่เหรอไปหน่อยเออแทนที่คุยจะเวลาไปอยากไปคาเฟ่ใหม่อะไรเงี้ยไปนึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาโฟกัสที่การวางกล้องตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเราจะไปห่วงกังวลเรื่องการเรื่องกล้องแต่ก็พยายามทำให้เป็นธรรมชาติไปอะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจริงๆไปซื้อไปตัวเดียวก่อนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพภาพมันไม่ได้ก็ค่อยซื้อเติมแต่ตัวนี้มันเติมไม่ได้ไงตัวนี้มันเติมได้นอกจากว่าซื้อกล้องใหม่ไปเลยไงส่วนใหญ่กล้องใหม่มาผมก็ถ้ามาทางสายผมก็จะซื้อแต่บอดี้แล้วเพราะว่าเรามีเลนในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่เอาเลนละลายหลังผมไม่ชอบเลนละลายหลังเพราะว่าเวลาผมถ่ายอาหารมันเบอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนแม่ปันเขาก็จะไม่ได้กูต้องละลายให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยความชอบส่วนบุคคลก็จะเล็งชอบส่วนบุคคลก็จะเล็งเลนแต่ละตัวไม่เหมือนกันลองดูว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดอย่างที่คุณไบบอกเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปใจจริงอ่ะที่มาเนี่ยอยากจะได้กล้องที่มันเปลี่ยนเลนได้ครับก็จะต้องอยากจะได้โฟกัสดีถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีแต่ทำไมดันมาจบกับตัวนี้วะจะจบหรอจะจบหรอเดี๋ยวเพราะว่าตัดซิลินจะตัดไอ้ที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนตัดไหมตัวนี้ตัดไหม APS-C นะไม่ได้เรียกว่าตัวนี้เป็นราคาที่ไม่ได้แรงเท่าฟูลเฟรมแต่ไปต่อได้ก็มันก็จะไม่จบไงคุณไบบอกถ้ามันเปลี่ยนเลนอะแล้วเป้าหมายก็คืออยากให้มันจบแหละครับก็เป้าหมายคุณสิรินตอนแรกก็คืออยากได้กล้องที่เปลี่ยนเลนได้ไงไอเวนั้นมันไม่จบอยู่แล้วเราก็ต้อง ชอบอันนี้ไอตัวนี้ถูกชอบอันนี้ตัวนี้ราคาดีแล้วได้ฟูลเฟรมด้วยเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ถ้าบอกว่าจะเรื่องความใหญ่ความอะไรอะสิรินไม่ติดมีเรื่องนึงไม่ติดผมลืมบอกเวรกรรมเนื่องจากเป็นกล้องเก่า30นาทีตัดต้องไป R8 อันนี้ RP แต่มันถูกไงคนเขาไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายสั้นๆถ่ายบอกถ่ายอะไรสั้นๆมันไม่ถึง30นาทีอยู่แล้วอันนี้มันก็ตัดแต่ถ้าตัวนี้ตัดงั้นพฤติกรรมไม่เปลี่ยนไม่มีปัญหาใช้ได้ แต่ถ้าไป R8 ก็คือยาวๆครับฟูลเอชดียาวเพราะตอนที่ผมอัดคุณนุก EP 1อ่ะก็เครียดกับไอ้2ฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะก็คือแบบสมมุติเปลี่ยนเป็นเลนปุ๊บเป็นเลนอัลตร้าไวด์อ่ะราคาก็จะประมาณ 50,000 กว่าบาทคือตัวเนี้ยบวกเลนอัลตร้าไวด์ราคาประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะกับไอ้ตัวเนี้ยบวกเลนอัลตร้าไวด์ก็ประมาณ 50,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทประมาณนี้คือเครียดมากเอาตัวไหนดีวะตัวเนี้ยตัดไปตัวนี้ตัดไปเลยตัดไปเอาเลยตัวเนี้ยยังมาที่1อยู่ตัวนี้ถ่ายได้ยาวด้วยนะกดยาวได้แต่พอคุณมาบอกว่า30นาทีตัดเหมือนกันตัดเหมือนกันตัดเหมือนกันทำไมรู้สึกว่าซัฟเฟอร์ใช่ไหมเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องมากดอัดทุกรอบไหมเพราะว่าหรือเราซีเรียสไหมซีเรียสไหมซีรีส์บางคนตั้งถ่ายยาวเหมือนกันครับเพราะว่าขายของทำมันทำไปเรื่อยๆไงคุณไบร์ทมันไม่มีสมาธิกับกล้องเลยเอาจริงๆเราก็ถ่ายบางทีตัดไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ตายหาแล้วมาตัดคลิปอีกทีโอ้งั้นนี่ปัญหางั้นตัวนี้ไม่ได้ละต้องตัดละหรือมันก็ต้องไปตัวต่อไปก็จะได้เป็น R8 ก็คือยาวๆไปเลยทีเนี้ยบอดี้นี้ยาวๆแล้วที่เหลือไปดูอยู่ที่เลนเอาเพิ่งเคยเห็นตัวเองในกล้องฟูลเฟรมครั้งแรกก็ที่ไหนสมมุติว่าอันนี้มันเป็นเลนที่ไม่ละลายหลังระยะประมาณ15มิลทีนี้ลองดูเลนฟิก16มิลที่ละลายหลังโอ้โหแม่งมีแต่ฝุ่นคุณทำไมเอาเสื้อเช็ดล่ะเช็ดได้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ผ้าที่มันฝืดมันหนาหยาบมากปั๊บF2.8 ผมเปลี่ยนเป็นโฟกัสที่ใบหน้าไปอย่างเดียวเลยแล้วกันครับจะได้ดูใบหน้าได้นี่ถือได้เลยอย่างเงี้ย F2.8 จะละลายหลังมากกว่าไอตัวเมื่อกี้แต่ว่านี้ซูมไม่ได้นะนี่เลนส์ฟิก16บิน F2.8 เมาส์ RF ครับก็เหมือนใช้ระยะเลนเดียวเหมือนแอคชั่นแคมไปเลย
เอาซูมดีกว่าวะซูมใช่ซูมมันใช้ง่ายกว่าแต่ตัวเนี้ยถูกกว่าซูมใน 10,000 บางคนเขาเลยบอกไอ้เหี้ยเอาตัวนี้ก็ได้ถูกกว่าตัวครึ่งนึงเลยแต่แน่นอนซูมมันใช้แบบซูมเข้าซูมออกได้หลายมุมอย่างที่คุณศิรินทร์บอกแต่ตัวนี้มันออกมาก่อนไงมันราคาถูก10,000กว่าบาท 10,100 เองมั้ง 10,100-12,000 นี่แหละ16มิลต่างๆขอเวลาคิด10นาทีอ่ะคิดไปคุณไบจะพักก่อนก็ได้นะโอเคครับขอ10นาที15นาทีตัดสินใจได้เลยอ่ะไหนเป็นไงบ้างตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับคิดที่คุณไบท์บอกว่าเอาสมาธิอ่ะสมาธิที่ใช้อ่ะไปอยู่กับคอนเทนต์กับงานที่เราทำตรงหน้าดีกว่าไปเขียนคอนเทนต์ใช่เพราะว่าถ้าขึ้นมาเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้สมาธิเราจะไปอยู่กับตรงนี้จริงๆอันเนี้ยต้องถามว่าต้องเป็นคนแบบนั้นด้วยนะแล้วเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าครับเสียสมาธิเพราะว่าอุปกรณ์อ่ะเป็นเป็นก็นี่ไงถึงมาอยู่ตรงนี้ไงถ้าเป็นอ่ะผมก็รู้สึกใช่ผมมีปัญหาเพราะว่าอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันดีเราก็โอ้ยตายแล้วจะต้องตั้งค่าเท่าไหร่เปิดเป็นออโต้แล้วมันจะดีไหมต้องปรับอะไรนู่นนี่นั่นใช่คือคอนเทนต์เขาเรียกว่าอะไรวะคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกล้องหลายคนน่ะเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับทั้งไทยทั้งเทศอ่ะบางทียุ่งอยู่แต่กับอุปกรณ์แต่ไม่สร้างผลงานออกมาผมอ่ะพยายามไม่ได้เป็นแบบนั้นคือผมอ่ะอยากจะออกไปเที่ยวไปถ่ายรูปแต่ที่มันทำออกมาน้อยเพราะว่างานมันเยอะแต่ใจอ่ะอยากจะใช้อุปกรณ์ที่เราเซตเนี่ยแล้วก็ออกไปทำคลิปผมถึงเปิดช่องใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาอุปกรณ์ไปใช้ค่ะตอนนี้มีช่องใหม่แล้วรู้ยังไงรู้แล้วรู้แล้ว Alice Day นั่นแหละทำให้ขอบคุณมากครับคือมันทำให้เวลาเราดูอุปกรณ์กล้องอ่ะกับรีวิวคนอื่นอ่ะมันรู้สึกขัดใจว่าโอเคกูรู้ฟีเจอร์นู้นนี่นั่นแล้วแต่ใช้จริงมันเป็นยังไงแต่เราก็มารู้สาเหตุที่หลังว่าที่เขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสอยู่กับอุปกรณ์เพราะเราทำสายนี้แล้วอุปกรณ์มันมาใหม่ใหม่เรื่อยๆคือมันไม่มีเวลาไปโฟกัสอยู่กับการครีเอทคอนเทนต์แต่ถ้าของซิลินอ่ะซิลินคิดว่าตอนแรกตั้งใจมาเลยนะตั้งใจมาเลยว่าฟูลเฟรมแน่นอนวันนี้เดี๋ยวฉันเอาฟูลเฟรมกลับบ้านแต่พอมาดูแล้วมาจับแล้วมันสวยอ่ะมันสวยมันสวยจริงแล้วมันก็ถามว่าใจลึกๆอยากได้ไหมมันก็ยังอยากได้อยู่แต่มาสรุปแล้วอ่ะตกตะกอนแล้วในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงมั้งครับปรากฏว่าเฮ้ยใช้งานจริงอ่ะมันจะเป็นภาระหรือเปล่า มันจะเป็นภาระไหมเหรอมันจะเราอย่างที่คุณไบบอกเราจะเอาสมองอะไปยุ่งกับกล้องว่าจะต้องเปลี่ยนเลนส์ว่าจะต้องตั้งเท่านี้เท่านี้แล้วจนลืมที่จะทำคอนเทนต์ดีๆหรือเปล่าถ้าผมเป็นคนคุณศิรินทร์นะผมรู้สึกว่าคุณศิรินทร์ซื้อกล้องฟูลเฟรมไปตอนแรกคุณศิรินทร์ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่างบหมดละกูจะอยู่กับตรงนี้ไปอีกสักพักนึงละแล้วเราก็จะทำคอนเทนต์ของเราไปแต่ไอ้ส่วนตรงที่เราจะไปโฟกัสเรื่องเปลี่ยนเลนส์นู่นนี่นั่นน่ะมันอยู่กับลักษณะงานถัดจากนี้ที่จะทำเพิ่มเพราะที่ทำอยู่ตอนนี้สมมติซื้อเอาฟูลเฟรมไปสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้ง่ายแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเดินถือถ่ายตั้งขาด้วยเรียกว่าเพียงพอกับงานดังนั้นไอ้ความกังวลส่วนที่จะไปโฟกัสเรื่องเลนส์เนี่ยหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยช่วงแรกถ้าผมไม่แน่ใจนะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราได้อย่างที่เราต้องการกับงานแล้วยกเว้นเราจะมีงานอื่นๆเพิ่มงานอื่นๆเพิ่มน่ะจะทำให้เรางอกมันน่าจะงอกอยู่นะก็ต้องดูงานผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยมันก็ฟูลเฟรมได้นะของคุณศิรินทร์น่ะเพราะว่าก็จบแล้วไงใช้ทำงานได้แล้วก็ได้ฟูลเฟรมไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัดตรงส่วนนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของราคาที่ถ้าเกิดว่ากูซิลินซื้อตัวเล็กไปหรือซื้อตัวใหญ่ไปทำงานได้ทั้งคู่แต่ถ้าซื้อตัวเล็กไปนี่ได้โดนละใช่โดนมาจากไหนวะเอาซื้อตัวเล็กไปได้ไฟด้วยอ่ะได้โดนบวกไฟอ่ะตังเหลือไปทำอะไรอย่างอื่นได้กองนึงอ่ะก็ซื้อตัวนี้ไปก็คืออ่ะไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรแต่คุณภาพทุกอย่างดีขึ้นเป็นต้นก็จะได้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ไฟก็ใช้ความเป็นฟูลเฟรมแก้ไปคือเราเอาไฟเพื่อที่ว่าเราจะได้ลด ISO ของกล้องแล้วคุณภาพภาพจะได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องเล็กบางทีอ่ะเขาเคยมีคำพูดเปรียบเปรยประมาณว่ากล้องเล็กบวกไฟเท่ากับแสงน้อยบวกฟูลเฟรมประมาณว่าเงินมึงน้อยอยู่ใช่ไหมยังไม่ฟูลเฟรมก็ได้ซื้อไฟเพิ่มเอาแล้วกันซื้อไฟเป็นเรื่องที่แนะนำทุกคนอยู่แล้วครับกล้องมันกินแสงดังนั้นพอสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพมันเท่ากันไอ้ตัวนี้มีไฟไอ้ตัวนี้ใช้ฟูลเฟรมสู้ไปความแตกต่างก็จะเป็นแค่เรื่องของการละลายหลัง
ใช่และตัวนี้มันชาร์จ USB ไปชาร์จไปไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแบตเอาแล้วมันตัดทุก30นาทีเปลี่ยนกล้องเก่าแต่ตัวนี้มันชาร์จไปใช้ไปได้จีจะเรียกมากทีใช้ไปได้โอเคใช่ถ้าเป็นผมก็ต่อ DC Coupler ต่อไฟตรงไปเลยมีแบตกระสือปึ๊บต่อไฟตรงเหมือนที่ผมต่อทุกกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ แต่ก็30นาทีตัดจีแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแบตโอ้ถ้าเอา2ตัวนี้ก็โหดแล้วนะนี่คุณคิดไปถึง2ตัวแล้วเหรอครับ ไม่มันคนละสีนะมันคนละสีใช่ Full Frame Sony อ่ะรุ่นกลางๆที่แนะนำอ่ะยังไม่มีคือถ้าเป็นตัวเล็กในราคาประมาณ 20,000 มันก็จะเป็นตัวอะไรอ่ะ ZV E10 กับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือจะเป็น Alpha 7 Mark 4ไปเลยถ่ายภาพนิ่งบ้างไหมก็ถ่ายแค่ภาพอาหารแล้วก็ลงในเพจโอ้ถ้าถ่ายภาพอาหารลงในเพจถ่ายสวยๆก็คือต้องใช้ตัวนี้แต่มันจะมีตัว ZV E1 อยู่แต่วิดีโอเป็นหลักภาพนิ่งก็คือแค่ลงเพจอาหารแค่อาจจะ 4-5 รูปคุณไบลงในเพจร้านเพจอาหารเพจกับข้าวให้ฝรั่งเขารู้ว่าอ๋อวันนี้คือข้าวหมกไก่นะเห็นรู้จักรุ่น E1 มั้ยครับ ZV E1 ตัวเนี้ยแต่มันน่าจะสุดงบอ่ะนะเนี่ยมันคือตัวเนี้ยตัวเล็กของทาง Sony ZV E1 มันจะเป็นกล้องที่ถ่ายแสงน้อยได้โคตรดีที่สุดพอๆกล้อง 130,000 แต่มันราคามันเหลือประมาณ 80,000 พร้อมเลนส์บอดี้อย่างเดียวอ้าวมันก็ต้องอยู่เรียกว่าราคาเอ้ยราคาประมาณ 79,000 เรียกว่าเท่าตัวนี้เลยแต่ว่าแสงดีกว่าแต่ไม่ได้เลนไม่ได้เลนไม่ได้เลนมันก็เกินงบงั้นจบไปเออก็เลย Sony ก็เลยยังไม่มีแบบตัวกลางๆค่ะถ้าเป็นตัวกลางๆมันก็จะมีจริงๆก็จะมีตัวนึงชื่อ A7C Alpha 7C เคยเห็นไหมฮะแต่ว่ามันยังเป็นกล้องเก่าเทคโนโลยีมันยังไม่ใหม่ไม่แนะนำพอตัวใหม่ๆอ่ะตัวเล็กมาแล้วก็ตัวใหญ่ไปเลยไม่มีแต่ตัวกลางๆมันอยู่ใน Canon ไงมี R8 R8 50,000 กว่าบาทตัวนี้เทคโนโลยีใหม่หมดแล้วต้องใช้เลนอะไรนี่ไง15-30เขียนไว้แล้วกูซิลินเขียนไว้แล้ว R8 56,000 ไงที่ซิลินดูคลิปคุณไบตัวนี้ R8 แล้วก็ไอเลนตัวไหนนะ15-30ไม่มีในนี้นี่ไหนวะนี่อ๋อเนี่ยหรอใช่นี่15-30ใช่มันไม่ใช่ 7,900 นะไอ้15-30เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะแล้วเอามาจากไหนวะเนี่ยใช่เอามาจากไหน 15-30 มัน 21,000 นี่ที่คุยกันไว้นี่ไงครับ21,000ครับอย่างเงี้ยหรอครับก็เท่ากับว่าตัวนี้เอาอันนี้บวกเลนคิดอันนี้ไม่ใช่สิถ้าคุณไบบอกคุณไบไม่เอาเลนไม่เอาเลนคิดไม่เอาเลนเอา 56,000 บวก 20,000 เนี่ยก็ 77,000 ทะลุงบยังยังก็ถ้าเป็นชุดนั้นถ่ายได้ยาวไม่ตัดสวยดี3มันคือ Canon สบาย Canon ใช่ที่ดีที่สุดเทคโนโลยีใหม่กว่านี้ใหม่สุดแล้วโฟกัสเหมือนอันนี้โฟกัสไวกว่าเอ้ยไม่โฟกัสไม่ได้ไวไม่เท่านี้แต่ดีกว่านี้แต่ดีกว่านี้ใช่แสงน้อยสบายโฟกัสโคตรดีแบตน้อยเสียดายไม่มีให้ลองไปดูในรีวิวก่อนประมาณนั้นแหละดูแล้วดูมา 3-4 รอบแล้วเนี่ยไงถึงจดเนี่ยใช่คือรุ่นกลางๆอ่ะตอนนี้จะมีแต่ของ Canon ที่น่าสนใจของพานาโฟกัสมันยังไม่ดีแต่พานาภาพสวยเฉยๆแล้วคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้ยาวๆในใจอ่ะในใจคิดคือตัวนี้ยาวนะผมว่าเทคโนโลยีคือมันทำอะไรได้เกือบหมดเพราะถ้าจะไปถัดจาก R8 ก็จะเป็น R6 ซึ่งไอ้ตัวนั้นก็จะราคาทะลุโลกไป 96,000 บอดี้อย่างเดียวเพราะส่วนตัวซิลินเป็นคนใช้ของคุ้มมากและใช้ยาวเลยใช่ครับก่อนมาเนี่ยตั้งใจฟูลเฟรมตัวนี้อยู่ในใจแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่าแต่มันยังไปไม่ถึงที่ว่ามันตัด30ใช่ตัด30ไอ้ตัว R8 มันสามารถใช้ไปชาร์จไปได้ถ้าเกิดว่าเป็น power bank แบบ PD นะครับค่ะใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดถ่ายยาวผมต่อแบตกระสือเลยแบตกระสือตัวนี้ซิลินเนี่ยซิลินก็ว่าดีมากเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเล็กๆด่วนๆเร็วๆไม่ต้องคิดเยอะตัวนี้นะโฟกัสหนึบแบตไปไวมากเลยนะมันตัวเล็กไงคุณมาใช่ก็แลกกันก็แลกกันจริงเหรอ R8 ดีนะมันอยู่ในใจไงใช่ซิลินดูคลิปเนี้ยคุณไบน่าจะมี3รอบ4รอบอ่ะ R8 ใช่ไหมครับใช่แล้วตัวนี้ล่ะได้โดนเลยนะถามคุณไบถามโดนมาจากไหนทำไมถึงโดนเนี่ยตั้งใจว่าก็คุณพูดมาตะกี้ใช่ตั้งใจว่าอีกสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้ตัวนี้เราก็จะได้โดนเลยวันนี้เอาไปทำอะไรนะครับโดนก็บางทีไปสกีมันสวยอะอยู่บนเขาอะไปเที่ยวเออช่วงนี้ได้ไปสกีบ่อยไหมปกติเราไปทุกปีเพิ่งไม่ได้ไปมาก็คือปีนี้เพราะว่าจะเก็บเงินมาซื้อกล้อง
ว่าตัดสินใจไม่ไปสกีปีนี้เพราะจะมาซื้อกล้องโดนมาจากไหนไม่อยู่ในสมการตอนแรกก็ แล้วแต่ก็นั่นแหละพอมันใช้ได้ปุ๊บมันก็ประหยัดหน่อยแต่ถ้าอันเนี้ยจริงมันประหยัดแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นผมจะรู้สึกว่าคาใจถ้าเกิดว่าได้ R8 มามันจะหายคาใจไปอีกยาวๆเลยแหละอันเนี้ยมันถ้าจะไปฟูลเฟรมแล้วมันไม่สุดความคิดนะก็ไป R8 ก็ไป R8 ใช่กับตัวนี้ตกไปเลยเศร้า RP ฉันลาก่อยก็เป็น R8 กับตัวนี้ก็เหลือ2ตัวแล้วคิดว่ายังไงฮะจริงๆเวลาคิดตัดสินใจเนี่ยรอก่อนได้คุณนุ๊กก็ได้ข้อมูลไปก็หัวระเบิดเหมือนกันข้อมูลและภาพและงานและการเงินโดยรวมค่ะอย่างน้อยผมตัดช้อยให้คุณศิรินไปได้เยอะนะตัดช้อยได้เยอะมากเยอะมากแบบเวลาเราไปเขาเรียกว่าเวลาเราไปเจอกล้องออกใหม่เจอเลนส์ออกใหม่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ไปโฟกัสหรือไม่โฟกัสดีด้าเลยกล้องออกใหม่มาดีด้าออกใหม่มาอีกแล้วบางทีเราพอเรารู้ความต้องการหรืองานของเราแล้วเวลากล้องใหม่มาเราอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนี่ไม่ใช่งานกูใช่ใช่เราจะไปตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะโฟกัสงานที่เราต้องใช้จริงๆใช่ครับนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการเลือกซื้ออุปกรณ์ใช่ต่างกันเยอะเลยนะราคาต่างกันเยอะแล้วคุณภาพมันก็คนละเรื่องแล้วมันก็ไปกันคนละทางเลยคนละทางกับตัวนี้ใช่แล้วตัวนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในลิสต์ไม่ได้อยู่เลยแต่พอมาดูมาจับมาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไอ้เชี่ยโฟกัสอย่างโหดแม่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยคุณไบค์อยู่ในลิสต์ในหัวเนี่ยคือ R8 คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเติมเล่าสั้นๆอีกนิดนึงคือจริงๆตัวนี้มันมีมานานแล้วค่ะมันคือ ZV-1 แต่เป็นมาร์ค1ค่ะแต่พอมันออกมาแล้วผมลองใช้ดูอ่ะคือผมตัดช้อยมันทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่สนใจมันเลยออกมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเพราะมันไม่อันต้าวายระยะเลนมันเท่ากับไอ้ตัวนี้เลยค่ะก็เลยเลิกใช้ไม่สนใจมันใช้เรียกว่าใช้งานไม่ได้แล้วเอาแค่ตัวนี้เปลี่ยนไปเลนอันต้าวายคือทุกอย่างที่มันเคยมีเนี่ยไอ้บล็อกโชว์เคสเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วค่ะมันกลายเป็นว่าไม่มีใครสนใจใช่ไม่มีใครสนใจหรือมันน่าสนใจขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่พอเป็นตัวนี้ปุ๊บพอมันออกใหม่ตัวนี้น่าสนใจมากคือใจเราอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องตัวเล็กใช่ไม่ได้คิดเพราะเราคิดตั้งใจมาแต่แรกแล้วว่าจะฟูลเฟรมไปใหญ่แต่ตัวนี้มันมาเบรกทุกอย่างไว้หมดเลยเบรกทุกอย่างไว้หมดด้วยคุณภาพที่ดูเมื่อกี้ก็โอเคใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องขนาดน้ำหนักราคามันมาสต็อปตัวนี้ไว้หมดเลยคุณไบค์ดีละอย่างน้อยก็เหลืออยู่2ช้อยไปตัดสินใจให้คุณศิรินทร์ไปตัดสินใจส่วน Canon เนี่ย R8 ถ้าเกิดว่าเป็นชุดเลนส์นี้มันก็จะเป็น 15-30 เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาอยู่ไหนวะเนี่ยตัวเนี้ย 21,000 ค่ะ15-30 21,000 ใช่ไม่ได้เน้นละลายหลังแต่ว่าเหมือนเน้นเอาไปถ่ายคอนเทนต์อันต้าวายกว้างเล็กเบามีจันสั่นแค่นั้นแล้วเป็นราคาที่ถูกที่สุดของเลนส์ซูมของ Canon ส่วนถ้าเกิดว่าอนาคตอยากได้ Canon ที่ถ่ายละลายหลังมันก็จะมีเลนส์อื่นๆให้เปลี่ยนเต็มไปหมดอ่ะไอ้ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีก็ได้ครับสบายๆหมดโอ้ตัดได้2ช้อยตัดอย่างอื่นได้เยอะแล้วเหลือ2ช้อยไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาในชีวิตได้ใช่ๆเห็นตรงกันไม่น่าเชื่อแล้วมันประหยัดไปได้เยอะเลยใช่ครับและคิดว่ามันได้ใช้จริงๆอ่ะแต่ R8 ก็ได้ใช้นะถ้าซื้อไอ้นี่พกออกไปง่ายกว่าใช่จะมันเป็นมิดกว่าหน้าตาเป็นมิดกว่าไม่น่าเชื่อ R8 เนี่ยจะต้องไปซื้อไตรพอดขาตั้งมาค่ะแต่ไอ้ตัวเนี้ยผมใช้แบบเขาเรียกว่าโมโนพอดอันเดียวเป็นก้านตั้งอย่างนั้นได้มีซิลินมีอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะต้องใช้ขาตั้งใหญ่หน่อยขอบคุณมากเฮ้ยมันต้องมาจริงๆอ่ะมันต้องมาลองมาจับแล้วเนี่ยได้มาคุยกับคุณไบค์อ่ะคือเหมือนแบบมันเปิดโลกอ่ะมันเปิดโลกจริงๆนะดีฮะคือเราดูคุณไบค์มาเยอะดูมาเยอะมากไงแล้วมันอยู่ในหัวเยอะมันก็ผสมปนเปกันไปหมดแล้วเราไม่เคยจับกล้องแบบนี้มาก่อนเลยแล้วเนี่ยคุณไบค์มาเปรียบเทียบให้ดูแบบว่าเฮ้ยเออว่ะมันอาจจะต้องมีแบบคนถามแล้วก็แยกเป็นเรื่องๆไปว่ะค่อยๆแยกเป็นงานๆไปแล้วก็เอาตัวอย่างภาพให้ดูแล้วก็ค่อยๆตัดช้อยไปแต่ฟูลเฟรมอ่ะสวยจริงสวยจังจริงๆทำคลิปแบบนี้เดี๋ยวคนดูจะเข้าใจว่าต้องมาหาคุณไบเท่านั้นนะถึงจะเคลียร์ไม่เอาไว้เป็นไอเดียไงเพราะว่างานซิลินอ่ะมันไม่ได้ถือแล้วก็เดิน
มันตั้งอยู่เฉยๆอ่ะซะส่วนใหญ่นะคะเต็มที่ก็แค่จับขึ้นมาแล้วก็แพลนอาหารไปถ้าไปดูในคลิปซิลินอ่ะทุกคลิปก็จะเป็นแค่เนี้ยถ้าบ้านคุณศิรินทร์อยู่ที่ประเทศไทยนะผมจะขอไปสักวันหนึ่งแล้วไปดูไปถ่ายตอนทำงานแล้วก็อยากจะไปเทสถ่ายให้ดูเลยมันมากเละเทะหมดเลยเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนกล้องเอาเอียงมาทางนี้เอาใหม่เปลี่ยนถุงมือเอาใหม่เปลี่ยนถุงมือนี่ไม่ไหวจริงใช่แล้วก็ทำกับข้าวถ้าไม่อย่างนั้นมันล้างมือมันจะเสียเวลาคิดก็เหนื่อยแทนแล้วล้างมือมันเสียเวลาจริงครับจริงนั่นแหละที่จะให้ดูคลิปนี้อย่างที่คุณศิรินทร์บอกผมรู้สึกว่าให้เป็นไอเดียตอนเราเลือกซื้ออุปกรณ์ใช่ค่ะว่าเราค่อยๆตัดช้อยจากลักษณะงานเป็นหลักเป็นโจทย์หลักใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้มีพี่ไบค์อยู่ใกล้ๆหรือว่ามาหาไม่ได้หรือว่าไม่ได้มาเจอกันแบบนี้ไอ้พวกนี้ไปลองใกล้เคียงสุดก็ต้องงานกล้องลองที่ร้านดีที่สุดลองที่ร้านถ้าเกิดว่าร้านมันมีให้กันหมดนะแต่ว่าร้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้แกะออกมาหมดค่ะอาจจะต้องเป็นงานกล้องงานได้โปรโมชั่นงานแฟร์ใช่งานกล้องนี่จะได้โปรโมชั่นด้วยใช่ครับซึ่งพลาดไปหลายงานละคุณนุกผมพาไปงานซูมคาเมร่าแฟร์คู่ไก่ด้วยหลายๆคนไปงานซูมคาเมร่าแฟร์ก็คือผมพาไปเดินแล้วก็ไปลองเปลี่ยนเลนส์ลองอัดบันทึกคลิปแล้วก็ใส่เมมแล้วก็เปิดให้ดูตรงนั้นเลยก็จบไปเยอะนะครับลองไปเดินดูคือกล้องหลายอย่างอ่ะมันมีเยอะมากสมัยเนี้ยมันเยอะตอนเนี้ยเราไม่รู้แล้วว่าเราจะเลือกอะไรจนกระทั่งสุดท้ายเราตัดไปทีละอย่างใช่ตัดออกจนเหลือเนี่ยซิลินว่า2ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเราต้องเลือกละใช่แล้วมันจะง่ายเสียดายผมรอยตัวนี้เพราะเขาทำมาร์คโฟตัวนี้ผมขอแค่เขาทำมาร์คโฟแล้วขอโฟกัสดีๆแล้วเปลี่ยนไปเลนส์อันต้าไวด์พอเลยผมต้องการแค่นี้เลยจะออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้มันเพิ่งออกกล้องใหม่มาเมื่อวานแล้วแบบไอ้กล้องที่ออกใหม่ผมก็มองหน้าแคนนอนแบบทำไมออกตัวนี้มาล่ะทำไมไม่เอาตัวนี้มาแต่พูดถึงถ้าเริ่มต้นทำคอนเทนต์นะคะครับทำไปก่อนมีอะไรก็ใช้ไปก่อนเนี่ยอย่างที่คุณศิรินทร์มีเนี่ยมีอะไรก็ใช้ไปก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นลองเองน้องฮิ้วมาให้ก็ยังสามารถทำได้ก็ทำได้เห็นไหมก็ทำได้จนมาแบบ 90,000 ซับอย่างโหดทำได้ตอนแรกเริ่มมาจากโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ขยับมาเป็นไอ้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้เรื่อยมามันก็ทำได้แต่มันก็กระทดกระแท่นหน่อยแต่ก็ทำได้แรกๆก็ไม่รู้หรอกว่าโฟกัสเนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจเราขนาดนี้แต่ก็ทำมาได้ก็พยายามพอทำมาเรื่อยๆประสบการณ์มันจะบอกอ๋อว่าตรงนี้เริ่มมีปัญหานะแล้วเราค่อยหาอุปกรณ์ใหม่ใช่ช่วงแรกเราเอาอุปกรณ์มาเนี่ยเพื่อให้ทำคอนเทนต์ได้ออกมาก่อนให้ออกมาก่อนดีกว่าถ้าอย่างที่ซิลินทำมา3ปีครึ่ง2ปีแรกเนี่ยผู้ติดตามอ่ะไม่ถึงพันนะคะใช่ก็โงดทำมาเรื่อยๆผู้ติดตามมาขึ้นตอนที่ซิลินทำอาชีพเสริมก็คือมาขายอาหารครับนั่นแหละเข้าทางคนดูที่เขาดูทุกความสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาคนไทยหารายได้ในต่างแดนหรือว่าเป็นเพราะอาหารหรือว่าคุณซิลินหรือเป็นเมนูมันมีหลายๆอย่างประกอบกันไปทุกอย่างมันประกอบกันไปตอนแรกซิลินไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีใครมาดูฉันพูดจาก็ไม่ค่อยน่ารักเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปครับบางทีนะคะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองอยากจะทำคลิปอันนี้ก็ทำคือไม่ได้สนใจใครจะดูตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเป็นไดอารี่ของเราพอมันจะมีอยู่คลิปนึงที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมันจะเป็นคลิปห่อปอเปี๊ยะแช่แข็งครับคลิปนั้นน่ะเป็นคลิปแจ้งเกิดซิลินเลยเพราะว่ามันยาวมากแล้วมันละเอียดมากแล้วทีนี้แล้วกลายเป็นว่าใช่คนเขาได้ประโยชน์จากคลิปนี้คนเขาได้ประโยชน์แล้วพอเขาได้ประโยชน์เขาก็มาขอบคุณมันเลยกลายเป็นจุดกำเนิดว่าอ๋อเรารู้ละเราก็มีประโยชน์นี่หว่าก็ทำคลิปที่มีประโยชน์สิวะแต่พอเป็นคลิปที่คนอื่นเขาได้ประโยชน์ปุ๊บคนดูเยอะก็เลยมีคนคอมเมนต์สิ่งที่เป็นตัวเราใช่ว่าอะไรบ้างฮะแต่คนว่าก็มีนะคะคนว่าว่าพูดเยอะพูดไม่เพาะอ๋อมีพูดไม่เพาะพูดไม่เพาะทำไมต้องเสียงสองมันเริ่มมาจากการไม่เป็นตัวเองก่อนเพราะเราพูดไม่เพาะเราก็เลยต้องบีบเสียงให้มันค้างค้างอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่เพาะนี่คือยังไงฮะกูมึงเหรอฮะไม่ถึงกับกูมึงแต่มันห้วนไงมันห้วนมันห้วนอะไรอย่างเงี้ยแกอะไรอย่างเงี้ยคนดูเขาบางคือตอนแรกมันก็เป็นคนดูรุ่นเราเนี่ยแหละพอมันเริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นจากคลิปที่มีประโยชน์เขาก็จะมีผู้ใหญ่มาดูกันเยอะขึ้นเราก็จะแก่ไม่ได้แล้วทีนี้ okay. ห้ามพูดแก่แล้วก็ค่ะคุณค่ะมันก็แบบค่อยๆพัฒนาไปตามคนดูอายุผมชอบผมชอบตรงที่ว่ามันมีการพัฒนาจากการเริ่มทำไปก่อนทำไปก่อนเราไม่สามารถสรุปไปได้ว่าตอนแรกอ่ะเราจะเน้นที่คุณภาพภาพที่กล้องหรือที่เนื้อหาคุณใบก็เห็นอยู่
ใช่เพราะคุณสิรินเนี่ยแต่ทำด้วยความสนุกจริงๆใช่ผมชอบความที่เอามันเอามันเป็นตัวลีดแล้วคุณสิรินทำได้เรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่เบื่อแล้วเราจะสนุกกับมันใช่ใช่ใช่ถ้าเราอะไรที่มันแม่งเอ้ยแม่งไม่ใช่เป็นตัวกูเลยอย่างเงี้ยเราจะไม่อยากทำเลยคุณไบให้สิริมานั่งพูดค่ะเออทำไม่ได้ไม่ใช่ ใช่เพราะฉะนั้นเราเป็นตัวเองไปถูกต้องแต่ว่าก็รับฟังคอมเมนต์แล้วก็ปรับเอาค่ะเขาด่าก็ฟังเขาด่าก็ขอบคุณแต่ถ้าด่ามากๆก็สวนเหมือนกันนะ พอทำไปแบบพอไปทำไปแบบนั้นแล้วว่าโอเคเราสนุกกับตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์อะไรไปแล้วแล้วเราก็ได้ผลงานออกมาช่องก็เติบโตใช่ค่ะแล้วเราก็แล้วมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มมาโฟกัสทั้งที่ตัวอุปกรณ์ถูกต้องใช่ ใช่มันจะไปตามสเต็ปของมันเลยคุณไบว่าเออเราเริ่มมีปัญหาแล้วอยากได้ให้มันสะดวกสบายมากกว่านี้เราค่อยมาศึกษาใช่อย่างไอตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะได้แต่พอไปเล่นสกีแล้วไม่ได้แล้วกูต้องได้แล้วต้องมีแล้วเพราะว่าเล็งมุมเพราะว่าพอถือกล้องไปสกีไปมันไม่ได้ไม่ได้ก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเหมือนกันก็มาทีละอย่างตัวนี้ก็แหมตั้งกล้องอย่างนี้ตลอดขายของไม่ได้แบบคนทักเหลือเกินต้องตัวเล็กหน่อยเอาไปซ่อนแล้วกันมันต้องมีจุดซ่อนก็เลยได้ออกมาเป็นทุกวันนี้แก้ปัญหาไปทำไปแก้ปัญหาไปดีมากใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด ACHI นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด ACHI ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพอคุยกับคุณสิรินแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เริ่มทำ YouTube ก็คือทำแบบคุณสิรินได้เลยคือทำเลยพอเรื่องมาทำช่องเนี่ยสิรินคิดและสิรินทำเลยไม่รอสิรินเป็นคนที่คิดและทำเลยคิดและทำเลยอย่างมาหาคุณไบส์เนี่ยก็คิดแล้วก็ลองขอดูซิลองคุยดูซิก็คุยเอาได้ก็มาเลยพอดีว่ามีจังหวะหาวันว่างได้ก็โอเคแล้วเป็นคนทำอะไรคิดเลยทำเลยไม่รอครับเสียเวลาถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้อยู่ไทยนะอยู่ฝรั่งเศสก็เท่ากับว่าตอนนี้ซิลินมีงานก็คือมีนวดมีขายบ้านข้าวกล่องยังนวดอยู่เงินเงินโอเคเงินหลักเงินนวดเงินนวดแล้วก็มีขายอาหารที่บ้านข้าวกล่องครับแล้วก็ขายที่ตลาดแล้วก็ตอนนี้มีธุรกิจจักรยานเช่าแล้วก็มียูทูบโคตรขยันเออมันอยู่ที่การแบ่งเวลาแบ่งเวลาแต่ทุกวันนี้ YouTube เนี่ยนะนอนตีสองใช่มัน YouTube นี่ทำเหนื่อยนะไม่น่าจากปกติฟังดูโหคุณสิรินทำทั้งหมดนั่นเยอะเต็มไปหมดแล้วเอาแรงที่ไหนมาทำต่อแต่มีสามีช่วยดูลูกไม่ได้ช่วยทำ YouTube ไม่ได้ช่วยให้งานเดินได้แต่ช่วยเขาช่วยเบรกอุปสรรคใช่ช่วยดูลูกช่วยงานบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราทิ้งตรงนั้นไปได้เลยอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นมันเราทำหมดนี่ไม่ได้นะคุณไบผมชอบผมนึกถึงแม่ปันเลยแม่ปันก็บอกผมเวลาออกไปถ่ายเนี่ยก็คือต้องมีลูกเนี่ยต้องอยู่กับสามีใช่ให้กอดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวทำงานไม่ได้ต้องขอบคุณสามีถ้าไม่อย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยดีมากเลยเออนี่ก็ทำงานเป็นทีมโอ้แต่เหนื่อยแต่แรกๆเขาไม่สนับสนุนนะคุณไบเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนเห็นเงินนั่นแหละพอเงินเข้ามาในบัญชีเห็นไหมนี่อะไรก็เลยช่วยดูลูกให้ได้ละมันได้เงินจริงเหรอซิรินก็นี่ไงเห็นไหมนี่อะไรไม่ได้เงินจากการทำ YouTube หรือว่าการทำงานหลายอย่างเงินเนี่ยมันงานหลายอย่างเนี่ยมันรวมกันมันแน่นอนแล้วครับถ้าจะพูดถึงงาน YouTube นะแรกๆอ่ะตอนที่ซิรินมาทำซิรินคิดถึงเงินก่อนว่าทำ YouTube ได้เงินแต่2ปีแล้วคุณไม้ยังไม่ได้ผู้ติดตามครบพันเลยกูเลิกคิดไปละเลิกคิดเรื่องเงินกูเอามันอย่างเดียวนึกออกมั้ยแต่พอมาปีที่2ปุ๊บมันครบพันแล้วมันมีคลิปแจ้งเกิดที่มันเป็นประโยชน์เอาแล้วเราเริ่มสนุกละเราเริ่มได้ช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณไม้ไปดูในหลายๆคลิปมันจะมีการช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศละผมกําลังจะบอกว่าปกติอ่ะผมก็เคยแนะนำไปหลายคนก็คือเวลาเราทำคลิปสเปซสปามันจะมีคลิปปังอยู่1คลิปใช่แล้วเวลาถ้าเกิดว่าเราเจอคลิปปังอ่ะอันนั้นน่ะเราให้โฟกัสเก็บคลิปนั้นไปเลยว่าเราทำแบบนั้นไปเลยแล้วไอ้คลิปอื่นๆที่เราทำสเปซสปาตัวเราตัดทิ้ง
ทำได้เหมือนกันคุณไบท์ถ้ามันทำสนุกแต่ว่าเราทำให้มันน้อยลงโอเคถ้าเราคิดจะเอาเงินนะคะเราต้องเอาคลิปที่คนเขาอยากดูด้วยคนที่เขาอยากดูแต่ถ้าคนที่อยากดูด้วยเราเหนื่อยกับมันเหลือเกินอย่างเงี้ยเราก็มีเก็บไว้อีกนิดนึงคลิปที่เราอยากทำอยากทำไว้เลี้ยงซิลินก็เลยมีเป็นเพลย์ลิสต์แยกไว้เพลย์ลิสต์อาหารนี่คือมากเลยแต่เพลย์ลิสต์ครอบครัวเนี่ยคนดูน้อยแต่มันคือไดอารี่ของเราเป็นแรงให้เราทำแสดงว่าหลังจากนี้ก็คือมีคลิปที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นเยอะมันสนุกด้วยเราได้บุญด้วยนะเป็นประเภทไหนบ้างครับอย่างมีน้องที่เขาอยากจะขายอาหารล่าสุดเนี่ยอยากจะขายอาหารที่ตลาดที่ฝรั่งเศสเขาก็มาฝึกงานกับเซรินอยากได้อะไรบอกหมดแล้วก็ถ่ายคลิปเล่าถ่ายคลิปเล่าแล้วตอนนี้น้องเขากำลังรอที่จะขายอาหารอยู่รอเขาทางตลาดเขากับเอกสารตอบรับมาก็เท่ากับว่าเราสร้างอาชีพให้เขาคุณไหมใช่ใช่ผมชอบมากเลยนั่นเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมทำช่องของเอเซไฮก็คือพอเวลาทำประโยชน์ให้คนอื่นแล้วเรารู้สึกดีใช่โอ้แล้วเราได้เหมือนส่งต่อกันนะใช่คุณไหมมันได้จริงๆแล้วเรารู้สึกอิ่มใจจริงๆเนี่ยมานั่งวันนี้ยังรู้สึกคุณไหมพูดกับคุณไหมอยู่ดูคุณมา3ปีเนี่ยไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่น่าเชื่อได้มานั่งเนี่ยขอบคุณมากครับผมมีอายมากเพราะศัตรูรกสัตว์ไม่รกจัดเลยยังจัดเป็นระเบียบเห็นไหมยังเป็นระเบียบอยู่เดี๋ยวฝากติดตามช่องของคุณซิลินค่ะซิลินอินฟลันค่ะใช่ซิลินอินฟลันพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะซิลินฝรั่งเศสก็เจอแล้วเดี๋ยวไปติดตามดูเรื่อยๆผมไปเปิดฟังดูนะตอนก่อนคุณซิลินจะมาตอนแรกก็ดูไม่ได้คุยไม่อธิบายอะไรกับกล้องเลยก็แปะกล้องถ่ายไว้ก็ทำอาหารนู่นนี่นั่นอะไรไปมันก็สลับกันไปเราผมก็ดูไม่จะให้กูดูอะไรวะแต่ผมก็นั่งดูนะว่าไหนจะมีอะไรเล่าดูไปจนจบแล้วอ๋อมาปิดตอนท้ายใช่ต้องมาปิดนิดนึงถ้าไม่ปิดอะไรเลยเงี้ยคนดูก็จะบอกไม่มีช่วงท้ายคลิปหรอกคะมันต้องแบบมาสรุปให้เขาดีอย่างไปขายอาหารตลาดอื่นมีอุปสรรคอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยเราจะต้องบอกเขาเพื่อที่ว่าคนดูที่เขาไปขายตลาดเหมือนเราเนี่ยเขาจะได้รู้อ๋อเตรียมตัวให้ถูกต้องนะคลิปมีประโยชน์คลิปที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยดีผมชอบเป็นคนชอบคลิปเบื้องหลังอยู่แล้วมันสนุกนะใช่คลิปเบื้องหลังเนี่ยคนจะได้ประโยชน์เยอะสนุกใจเนี่ยผมอยากจะอันนี้เคยคุยกับเพื่อนหลายคนนะคลิปเบื้องหลังที่ผมอยากดูที่สุดนะแม่งไม่รู้ออกอากาศได้เปล่าคือคลิปในห้องผ่าตัดกูอยากรู้มากเลยว่าข้างในเขาทำอะไรกันจะไปไหมล่ะกำลังจะไปผ่า แต่ในโรงพยาบาลก็คือเขาบอกว่าเป็นกฎหมายห้ามมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนไข้ถ้าคนไข้อนุญาตโอ้ใช่ถ้าคนไข้อนุญาตได้แค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังของแต่ละอาชีพอย่างเงี้ยผมอยากรู้หมดเลยว่ากว่าจะออกมาทำเงินทำสร้างธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังบ้านทำอะไรวะร้านอาหารทำอะไรวะอะไรเงี้ยสนุกไหมสนุกมากเหนื่อยแต่มันอ่ะมันสนุกเพราะว่าคุณศิรินทร์เป็นคนเล่าสนุกด้วยหรือเปล่าขอบคุณมากโอ้ยพูดถึงเล่าเป็นเหมือนกันทุกคนเริ่มทำอ่ะกุกกักกักกักกุกกักกุกกักกุกกักทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่บางทีตั้งคลิปอ่ะแต่มันตัดได้แล้วคุณศิรินทร์ก็ไปขยันตัดนะก็ตัดเอาก็คัดชนตัดในไหนครับตัดในโปรแกรมอะไรครับมือถือค่ะตัดในมือถือคายมาสเตอร์โปรแกรมนานแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ก็ว่าจะเปลี่ยนแล้วตอนแรกกะว่าจะอย่างนี้เลยจะไปตัดต่อในคอมแบบคุณไบส์แบบเนี้ยแต่เฮ้ยเอาจริงๆโหงานเยอะขนาดนี้ไม่ไหวมั้งอันนี้ก็สะดวกดีใช่ถ้าอะไรมันสะดวกมันไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนผมหรือว่าเหมือนใครก็ได้แต่ทีนี้มันติดมันเล็กจอเล็กแค่นั้นเลยมันเล็กแล้วเราใช้สายตาเยอะอันนี้ใช้อะไรครับโอ้ยโทรศัพท์เก่าๆยี่ห้ออะไรวะ Android ใช่ไหมใช่โอ้ย iPad ไหมก็นี่ไงกำลังคิดอยู่ iPad หรือว่าเป็นแท็บเล็ต Android ก็ได้ถ้าถนัดบน Android ค่ะเนี่ยมันก็เนี่ยตัดโทรศัพท์เก่าๆซื้อมา3ปีแล้วมั้งเนี่ยอ่ะนี่โอ้โหมีรุ่นอะไรจำไม่ได้แล้วมีอะไรไม่รู้อ่ะมีโปรโปร10หรือเปล่ามี10เหรอ T10ตัดในมือถือคลิปทั้งช่องคลิป 90,000 ซับตัดในมือถือนะครับเราไม่ได้ใช้รุ่นใหม่ด้วยเป็น Android แล้วก็ใช้โปรแกรมเก่าด้วยนะครับ Kai Master มันไม่ได้มีข้ออ้างอะไรมากเลยนะว่าเราจะต้องตัดในโปรแกรมที่มันต้องโปรเหมือนคนอื่นเขาเหมือนผมไม่มีไม่จำเป็นนั่นน่ะคือการยุ่งยากละใช่ๆเฮ้ยผมชอบที่พี่ศิรินทร์คิดจังแล้วพอมาคุยกับคุณไบท์เรื่องกล้องเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะทำให้เราคิดแล้วเอ๊ะกูจะเหนื่อยไหมกูจะอะไรไหมใช่เพราะการตัดสินใจของเรามันเบสออนความไม่ยุ่งยากลดภาระอยู่แล้วเนี่ยถึงทำบนมือถือเนี่ยยอดเยี่ยมยินดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้มือใหม่ทำ YouTube หลายๆคนนะคะ
ลงมือทำเลยอย่ารอไม่จำเป็นต้องรอจะรออะไรอ่ะขอบคุณที่สรุปให้ คือเราทำไปแล้วเราจะรู้อุปสรรคแล้วเราค่อยๆแก้ครับอันนี้ผ่านมาแล้วเรื่องการพูดหน้ากล้องตะกุกตะกะทุกคนไปย้อนดูคลิปเก่าๆตะกุกตะกะไหมตัดเอาก็จะเป็นตัดแบบตะกุกตะกะตะกุกตะกะไม่ตอนแรกอ่ะช่วงแรกๆจะมีคนว่าพูดซับอะไรเขาเรียกว่าอะไรซ้ำซากเหรออืมเออเพราะว่าพูดซ้ำๆเงี้ยพูดซ้ำๆอ๋อกูรู้ละอ่ะกูก็ตัดไอ้ที่กูพูดไปซ้ำๆให้มันกระชับดีอ่ะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้มันกระชับที่สุดครับเอาแค่รู้เรื่องก็พอแล้วไม่ต้องแต่บางคลิปมันจำเป็นต้องอธิบายมากเพราะดีเทลมันเยอะเรื่องการทำอาหารเทคนิคต่างๆมันจำเป็นแต่คำบางคำเนี่ยมันซ้ำเราก็ตัดไปให้มันกระชับก็จบส่วนเรื่องการมองหน้ากล้องเนี่ยการตัดต่อช่วยได้กับการพูดตะกุกตะกักและการทำซ้ำตัดต่อช่วยได้เรื่องการมองกล้องครับมองเลนซิลินก็เป็นแต่เราหัดฝึกเอาฝึกเอาทุกอย่างฝึกเอาหมดมองไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนะคะทุกอย่างเนี่ยฝึกหมดที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยฝึกดีมากเลยแล้วทำบ่อยๆทำซ้ำๆใช่โอ้โหขอบคุณที่สรุปให้หมดเลยนะครับทำบ่อยๆทำซ้ำๆใช่เลยคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณคุณบายมากครับขอบคุณคุณสิรินมากขอบคุณครับอาเซฮายจะชวนไปดื่มอาเซฮายโอเคไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ